แห่งประเทศไทยผู้บริหารบริษัทของธนาคารกสิกรไทยวิทยากรและลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันวริษฐาสักมั่นวงเคแบงก์อีเกิลที่7ในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนา KS Outlook 2015วิเคราะห์เศรษฐกิจครึ่งปีหลัง2558ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณเกษรามันทุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านขอเรียนเชิญค่ะเรียนดร.สุวิทย์เมษินทรีผู้อำนวยการสสิน Institute for Global Affairs นะคะคุณทิติตันติกุลานันท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยดร.ชาวเก่งชนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกอบศิษย์ศิลปชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยคุณขวัญชนกผู้ดำเนินรายการนะคะสื่อมวลชนและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะคะขออนุญาตกล่าวนามหลายท่านนะคะเพราะว่าทุกท่านก็คงจะขึ้นมาเป็นบนเวทีในการที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้วิทยากรนะคะในวันนี้จะขอพูดสั้นๆนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองเป็นผู้ที่เรียกว่าสนับสนุนการทำงานนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้มาจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจครึ่งปีหลัง2558ซึ่งต้องเรียนว่าเป็นท็อปิกที่ทันสมัยและทุกๆท่านก็คงอยากจะรู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าในวันนี้เราเข้าสู่เดือนที่8ก็คือเดือนสิงหาคมแล้วใช่ไหมคะว่าที่เหลืออยู่อีกประมาณ 4-5 เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรียนเชื่อว่าคงไม่ใช่เฉพาะในครึ่งปีหลังเท่านั้นที่จะพูดกันในวันนี้ก็คงจะเรียกว่าคาดเกี่ยวไปถึงปีหน้าว่าเศรษฐกิจของเราจะเป็นอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นเกี่ยวข้องกับทุกๆท่านทุกๆชีวิตที่อยู่ในประเทศไทยนะคะงั้นหลายท่านเชื่อว่าวิทยากรทั้งหมดที่กล่าวนามมาแล้วนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าทรงคุณวุฒิแล้วก็คงจะให้มุมมองได้อย่างดีนะคะสำหรับทุกๆท่านในการที่จะเรียกว่าใช้เวลาในค่ำคืนนี้นะคะในการที่จะฟังนะคะเมื่อกี้ก็ดูแล้วว่าทุกๆท่านที่ท่านเชื่อว่าเป็นแฟนกับหลายๆท่านเองนะคะก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มีคนบอกถ้ามี after party นะคะวันนี้อาจจะมี after สัมมนานะคะถ้าเกิดใครอยากจะฟังอะไรต่อนะคะตลาดหลักทรัพย์ยินดีนะคะเปิดให้ถึง4ทุ่มนะคะถ้าเกิดใครจะอยู่ฟังต่อนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนๆก็เรียกว่า KFC ใช่ไหมคะกวีแฟนคลับนะคะอันนี้เขายินดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านก็เรียกว่าสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ไปจากการสัมมนาในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณผู้ถือเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณทิติตันติกุลานันท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนคุณเกษรามันทุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.สุวิทย์มีสินทรีผู้อำนวยการสสิน และผู้ถือของ Global Fair แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนักนำของหลักทรัพย์กสิกรไทยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานสัมมนาของเราวันนี้ในวันนี้เนี่ยตามหัวข้อนะฮะเอาลุกของปี2015เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของจังชั่นที่ของเศรษฐกิจที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนคือเราเคยเห็นจุดนี้จุดหนึ่งเมื่อปี2008ตอนที่มันล้มแล้วเราเห็นการที่มีการกำ QE ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครเคยได้ยินว่า QE คืออะไรเรากำ QE เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นคือว่า5ปีหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นAsset Priceเนี่ยทั่วโลกนะฮะวิ่งไปหมดเลยพอไปถึงจุดนี้เนี่ยเราเห็นจุดตรงที่ว่าAsset Priceเนี่ยขึ้นไปแล้วแต่กำลังขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่เราเห็นคือความผันผวนของตลาดเหมือนว่าตอนปี2008เนี่ยเราเห็นว่า QE เนี่ยเหมือนเป็นยาแก้เศรษฐกิจที่ซบเซาแต่ตอนนี้เนี่ยยาตัวนั้นเนี่ยเริ่มที่จะหมดฤทธิ์และสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าความผันผวนของตลาดไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาทองราคาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
พราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวางแผนในการลงทุนการทำธุรกิจเนี่ยคือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งเหมือนตอนปี2008เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็พยายามนำวิทยากรหลักท่านนะฮะที่จะมาช่วยตอบว่าเราคิดว่าตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เรามีดร.สุวิทย์นะครับที่เราพูดถึงเรื่องฟิวเจอร์เทรนด์ของอีโคโนมีนะครับเรามีดร.ชาวจากศูนย์จัดเกษตรกรที่เราพูดถึงแล้วก็แมคโครอีโคโนมิกส์ในประเทศไทยคนนี้คุณกอบสิทธิ์จากห้องค้าเงินของหลักของธนาคารเกษตรกรไทยที่ยังพูดถึงเรื่องแคปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดไทยและตลาดนอกแล้วก็คุณกวีที่มาพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเราวันนี้แล้วก็หวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนิติธรรมกิจกรรมเป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านคะวันนี้เราจะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิค่ะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะและผลกระทบจากสถานการณ์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ผู้อำนวยการสสิณอินสติทิวต์ค่ะ for global affairs ขึ้นปาฐกถาพิเศษ future fair โลกเปลี่ยนเศรษฐกิจปรับขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านผู้บริหารหลักทรัพย์เกษตรกรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเรามากกว่านะครับอย่างเช่นอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์โลกก็ไม่ดีสถานการณ์ประเทศไทยก็ไม่ดีนะครับแล้วก็เพราะนั้นเราก็มีปัญหาทั้งในเรื่องของช็อตเทอมลองเทอมต่างเยอะแยะไปหมดนะครับในส่วนนี้ผมในฐานะที่นอกเหนือจากเป็นอาจารย์ที่สาสิแล้วผมก็เป็นประธานกรรมธิการวิสัยทัศน์แล้วก็ออกแบบอนาคตประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ที่ทำเนียบก็จะมีการประชุมในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องจับตามองนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพวกเราคงอยากฟังนะครับว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นมานะครับจะมีอะไรบ้างนะครับโดยนั้นส่วนที่ในส่วนเริ่มต้นนั้นผมอยากจะมาพูดถึงฉายภาพให้พวกเราฟังนะครับว่าประเทศไทยณตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเราผ่านไม่ได้นะครับเราก้าวข้ามไม่ได้นั้นมันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะวิกฤตเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายเพราะนั้นผมจะพูดกับพวกเราเร็วๆนะครับในประมาณ45นาทีจากนี้ไปใน3หัวข้อเรื่องด้วยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองยาวมองไกลไปนิดนึงนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของไทยมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับทำไมเราถึงมีปัญหาเรื่องการส่งออกทำไมเราถึงมีปัญหาเรื่องการลงทุนหรือเรื่องอื่นๆที่ยากกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือต้องคงจะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังมึนงงอยู่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างไปแล้วนะครับมันเป็น structural changeดังนั้นโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันมีภูมิทัศน์ใหม่หรือที่เราเรียก global landscape หน้าตาของมันเป็นยังไงดังนั้นกรอบความคิดเดิมๆที่พวกเราเคยคิดแล้วก็เคยทำแล้วก็เคยประสบความสำเร็จในอดีตในศตวรรษที่แล้วเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ในศตวรรษนี้นะครับมันคืออะไรกันแน่และส่วนที่3ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่พวกเรานะครับเราก็หวังว่าถึงวันหนึ่งประเทศเราจะพลิกฟื้นสามารถพลิกฟื้นจากวิกฤตที่เราเผชิญกันอยู่แล้วก็ถึงวันหนึ่งก็เราก็อยากให้ประเทศเราก็เทคออฟไปเป็นประเทศในโลกที่1 นะครับมันมีลอจิกมันมีแรชชั่นแนลอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากเรียนคือตอนนี้เนี่ยกล่าวสั้นๆก็คือประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วกำลังเผชิญกับประเด็นท้าทายอยู่4ประเด็นสำคัญด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือว่าวัฒนธรรมตอนนี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกละมันเป็นวัฒนธรรมโลกนะครับเราไม่ได้เตรียมการของคนของเราให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมโลกซึ่งมันมีความหลากหลายแล้วก็ถ้าพวกประเทศเราแข็งแรงพอเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโลกนะครับเราจะเป็นตัวที่กำหนดวัฒนธรรมโลกให้ได้ด้วยเป็นอย่างไรส่วนที่สองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ในหน้าข่าวเยอะๆเลยเดี๋ยวก็โรฮิงญาบ้างเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นะครับในภาษาทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าเป็น non conventional threat คือเดี๋ยวนี้ภัยคุกคามนั้นไม่ตามแบบนี้ต่อไปมันเป็นภัยคุกคามที่มาจากทางเศรษฐกิจมาจากทางเรื่องของ
นะครับ terrorism การก่อการร้ายเรื่องของยาเสพติดเรื่องของโรคระบาดต่างๆเป็นต้นนะครับเราจะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆนี้ยังไงเพราะว่าถ้ามันมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอเราก็จะเห็นราคาหุ้นที่มันแกว่งไปอย่างที่เราเห็นนะครับส่วนที่3ก็คือว่าเป็นประเด็นท้าทายนะครับที่เรามันนั่งลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นก็คือว่าถึงเวลาที่เราจะไปต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างสากลแล้วถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วเราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ innovation driven ได้ยังไงนะครับสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องการเมืองว่าเราจะมีระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขอย่างแท้จริงได้ยังไงนี่คือ10ประเด็นท้าทายของพวกเรานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ถ้าเราแบ่งโลกออกเป็น3โลกนะครับคือประเทศในโลกที่1โลกที่2โลกที่3นั้นเราจะพบว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยเคยอยู่กับเราเคยดูงานกับเราอย่างสิงคโปร์อย่างเกาหลีใต้มันขึ้นไปสู่โลกที่1หมดแล้วมาเลเซียมันขึ้นมาติดๆแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือมันมีประเทศในโลกที่3นะครับอย่างพม่าอย่างกัมพูชาอย่างอะไรกําลังจะก้าวจากโลกที่2โลกที่3มาสู่โลกที่2เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญในเชิงวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับว่าถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับในที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยต่อไปเราอาจจะเป็นการเป็นประเทศในโลกที่สามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมานะครับก็คือว่าถ้าซูมลงไปเราจะพบว่าเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยลงแล้ววันนี้การส่งออกเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอธิบายไม่ได้ยากหรอกครับเพราะว่าถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของโครงสร้างการส่งการผลิตนะเราไม่เคยมีการที่เราจะสร้างแบรนด์เพียร์เช่นที่มาได้ไงแล้วได้แต่พูดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราไม่สามารถไปคอมพีทหรือไปแข่งกับประเทศที่มันดิสเพรนเชียตมันสามารถที่จะใช้เรื่องของวิทยาการอะไรได้แต่พร้อมๆกันนั้นเราก็ไม่สามารถลงไปแข่งกับประเทศที่มีต้นทุนต่ำนะครับที่มีเรื่องของเลเบอร์เรื่องของทีมเลเบอร์เรื่องของคอสต์โปรดักชั่นที่ต่ำได้เป็นในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือประเทศไทยเนี่ย stuck in the middle แล้วกำลังโดนเหมือนขับเนี่ยคีนหนีบนะครับที่เรียกว่านัทแครกเกอร์ก็คือหนีบบนหนีบล่างสู้กับ low cost ไม่ได้สู้กับ differentiation ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาวะนี้คือสภาวะการส่งออกในปัจจุบันของเราที่เราไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโนแมนแลนด์มันเป็นจุดที่ไม่มีใครอยากจะอยู่แล้วก็ถ้าอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับจะสูญเสียมาร์เก็ตแชร์ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ตามมาก็เหมือนกันตอนนี้หัวใจสำคัญของบ้านเราเนี่ยคือ investment investment บ้านเรานั้นผมคิดว่ามาถึงจุดที่มันไม่มี story ที่เดียวถ้าเราพูดถึงศตวรรษที่แล้วหรือทศวรรษที่แล้วเนี่ยเป็นศตวรรษที่แล้วก็แล้วกันเราพูดถึงโชติช่วงชัตวาลเราพูดถึงมาตรพุทธเราพูดถึงโครงการท่าเรือขนาดใหญ่หลังจากที่เราค้นพบแก๊สขึ้นมามันมี story ที่เดียวนำมาสู่สากลต่างๆนี่แหละแต่ณวันนี้เราไม่มี story เลยณวันนี้ถ้าไม่มีสตอรี่ใหม่เกิดขึ้นที่เป็นบิ๊กแบงที่จะทำให้มันเกิดอิมแพคขึ้นมามันเรามาลุ้นแบบนี้เหมือนรุ่มๆดอนๆนะครับผมไม่เชื่อว่าเราจะไปได้ไกลแบบนี้เพราะนั้นมันต้องเรากำลังปล่อยปากละเลยจนกระทั่งถึงจุดที่เราจำเป็นจะต้องพลิกฟ้าพลิกดินนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการผลิตในเรื่องของอะไรต่างๆที่จะเกิดนะครับเพราะนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันอยู่กับที่หรือไม่ก็ตดถอยอยู่นะครับซึ่งถ้าไม่เหลือปากกาแรงกว่านี้เนี่ยแล้วไม่โดนสะดุดขาตัวเองนั้นอินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศที่รวยอันดับ1ใน10ของโลกใน15ปีข้างหน้าทุกคนก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศอื่นก็ไปค่อยๆไปไกลแล้วนะครับเราก็ยังอยู่กับที่แต่ปัญหาของประเทศไทยที่แท้จริงนะครับในระยะยาวนั้นคือปัญหาเรื่องคนครับเรากำลังเจอ2เด้งในแง่ที่ว่าคนของเรานั้นจะแก่ลงแต่พร้อมๆกันที่เป็นเอจจิ้งโซซายที่เป็นสังคมสูงวัยแล้วเนี่ยคนของเราจะคุณภาพที่แย่ลงเลยมีประเทศน้อยมากนะครับที่เจอปัญหา2เรื่องนี้นะครับประเทศบางประเทศที่เจอปัญหาเรื่องของเอจจิ้งแต่เขารวยอ่ะเขาก็มีสวัสดิการดีหรือประเทศที่มีคนยั่วเยี่ยไปหมดแต่ถึงวันนึงถ้าจะเป็นแบบจีนแบบอินเดียก็คือกลายเป็นว่าคนที่ยั่วเยี่ยกลายเป็นพลังมันมหาศาลของเขาได้นะครับดังนั้นปัญหาของประเทศไทยในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือเราก้าวข้ามนะครับเราเคยก้าวข้ามจาก factor driven มาสู่ efficiency driven แต่เราก้าวข้ามไปสู่ innovation driven ไม่ได้เมื่อเราก้าวข้ามไปสู่ innovation driven ไม่ได้เราก็จะกลายเป็นฐานความ country ไม่ได้เราถึงเก็บสิ่งที่เราเรียก MIT ถูกไหมครับก็คือ middle income trap เรายังติดอยู่ในกับดักอันนี้
ดังนั้นบนกับดักที่เราเจอมิดเดิลอินคัมแฟร์แล้วเนี่ยเรายังเป็นประเทศที่มีความเดือดร้อนสูงมากนะครับก็สูงที่สุดในเอเชียมั้งในถ้าผมจำไม่ผิดในตัวเลขเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นบนความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความเดือดร้อนที่ซับซ้อนเพราะเป็นความเดือดร้อนที่บนอำนาจบนโอกาสและบนความมั่งคั่งแต่ความเหลื่อมล้ำอย่างใหญ่เดียวมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าสิ่งที่ปัญหาของเราก็คือว่าเรากำลังเจอกับความเหลื่อมล้ำที่มีคอร์รัปชันแล้วก็มีเรื่องของนะครับอภิสิทธิชนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นสังคมไทยณวันนี้เป็นสังคมที่แก้ยากมากเพราะเป็นสังคมที่หนึ่งไม่คลีนเคลียร์ไม่เฟียร์แฟร์แล้วก็ไม่แคร์แชร์นะครับสังคมเหล่าสามสังคมสามสังคมนี้มันก่อให้เกิดไฮเปอร์คอนฟลิกต์นั่นคือความขัดแย้งที่รุนแรงอย่างที่เราเห็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของวันนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนในเชิงโครงสร้างใหญ่ของภาพนี้ประเทศไทยก็จะเหมือนกับรุ่มๆดอดๆนะครับจะรู้สึกมีดีใจมีข่าวแต่ข่าวนั้นก็ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็หายไปถ้าตามในที่ประเด็นเชิงข่าวลักไม่ได้ถูกแก้และที่แย่กว่านั้นก็คือว่าการพัฒนาของเราตั้งแต่แผนพัฒนาชัดเจนฉบับที่หนึ่งนี่ถึงฉบับเกือบปัจจุบันเนี่ยมันได้ในเรื่องของเศรษฐกิจโดยที่ณวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วแล้ววันนี้มันต้องการบาลานซ์ของเรื่องของ economic wealth social well-being environmental wellness แล้วก็ human wisdom ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแลกเราเคยทำแบบอะไรก็ตามที่มันเป็น short term gain long term loss ก็คือว่าให้เอาเศรษฐกิจก่อนปากท้องมาก่อนเรื่องเงินไว้ทีหลังวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้ววันนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้นี่คือสภาพแบบไทยนะครับพอดีผมอยากให้พวกเราฟังภาพต่างไปเยอะๆผมก็เลยได้นิดเลยนะครับก็ในส่วนที่2ก็คือ landscape ของโลกได้เปลี่ยนไปด้วยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรากำลังพูดถึงโลกนะเรากำลังพูดถึงโลกที่เราเรียกว่า one world one market หรือว่าโทษเป็น one country one market แต่ณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้คือ one world one market โลกเป็นหนึ่งเดียวแล้วเพราะนั้นไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปบอกว่าเราจะไปแข่งกับอาเซียนไงเราเตรียมพร้อมกับอาเซียนยังไงไม่ใช่นะครับผมเคยไปถามคนสิงคโปร์เขาเคยบอกว่าเขาไม่เคยคิดถึงอาเซียนเลยตราบใดถ้ามีเพราะว่าเขามี global mindset เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสู้กับโลกได้เขาก็สู้กับอาเซียนแล้วนะครับดังนั้นคำถามคือเราต้องเปลี่ยน mindset แล้วอะเราต้องเปลี่ยน skill set แล้วอะนะครับเราต้องเปลี่ยน ecosystem แล้วแต่ประเด็นก็คือเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับในจุดนี้ดังนั้นโลกได้เปลี่ยนไปในลักษณะที่ 50% ของ world GDP อยู่กับประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเมื่อก่อนมัน 80% อยู่กับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างพวก G7 G8 แต่ณวันนี้เนี่ยโครงสร้างโลกเปลี่ยนมันเทมาจากมาไม่ได้อยู่ในกระจุกแบบตะวันยุโรปตะวันตกอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นที่เรียกไทรแอชแล้วแต่มันไปอยู่ใน the rise of the west โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกเป็น the new USA ก็คือเป็น cross engine ของโลกในอย่างน้อยอีก 3-4 ทศวรรษจากนี้ไปมันคือ United States of Asia นะครับก็คือ East Asia นำโดยจีน South Asia นำโดยอินเดียแล้วก็ Southeast Asia นำโดยอาเซียนเอ๊ะประเทศไทยอ่ะอยู่ในแรงลมมันส่งมาที่จุดนี้แล้วมันส่งมาว่าเราจะเป็นอยู่ในสามเหลี่ยมอันนี้อยู่แล้วแต่เราก็สะดุดขาตัวเองนะครับอย่างช่วยไม่ได้ดังนั้นยุทธศาสตร์ของไทยในเวทีอาเซียนนั้นเราต้องเกาะกลุ่มให้ได้แต่อาเซียนเดียวไม่พอเราต้องไปสู่อาเซียนบวกสามอาเซียนบวกหกหรือไม่นะครับแล้ววันนี้ยุทธศาสตร์ของเราจริงๆแล้วทุกประเทศเนี่ยมันต้องมีแกรนด์แสตจี้มันต้องมีการแสตจี้ที่รู้ว่าเราจะมุ่งแข่งอะไรกันนะครับแล้ววันนี้ถึงวันนึงเราจะต้องคิดมากกว่านี้ในบริบทนี้บวกกับการที่เราจะเอายังไงกับเรื่องของ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership เราจะเอายังไงกับสามเหลี่ยมระหว่างอินโดนีเซียไทยกับมาเลเซียหรือเรื่องของเกรทแม่โขงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่น่าห่วงสำหรับประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นก็คือว่าโลกไม่เปลี่ยนโลกมันไม่ใช่โลกมันไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยเราเคยพูดในเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์เราพูดถึงกระแสโลกาภิวัตน์ของ nation state กับ globalization ก็ nation state globalization of people globalization ของ company แต่จริงๆอีกด้านหนึ่งของเหรียญนั้นมันมี globalization ของเรื่องของความเสี่ยงและภัยคุกคามดังนั้นจากนี้ไปก็คือทุกอย่างที่กระทบเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งจะกระทบกับพวกเราอย่างแน่นอนสุขจะสุขด้วยกันทุกข์จะทุกข์ด้วยกันแล้วนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของดอนคอนเวนชั่นแนลแทรหรือว่าเป็นภัยคุกคามนอกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเศรษฐกิจเรื่องของแพนเดมิกเรื่องของดิซีสเรื่องของไคลเมทเชนจ์เรื่องของเทอร์ริซึมเรื่องของเรฟจีจะตามมาเป็นครวญนะครับดังนั้นมันสั่นคลอนไอ้สต็อกมาร์เก็ตสั่นคลอนอะไรหลายอย่างในมันสร้างความผันผวนเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนี่คือนิวนอร์มอลอย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็จากนี้ไปวิกฤต
และเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับที่เราเรียกตัว perpetual crisis ถ้าเราถอยหลังไปแค่ปี1997ที่เกิดไออาเซียนคือ crisis นะครับเรื่องของไอต้มยำกุ้งจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราลอกแล้วนะครับมันเป็นวิกฤตเราลอกแล้วเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยวิกฤตเกิดขึ้นทีเนี่ยกว่าจะเกิดทีอาจจะเป็น10ปี20ปีแล้วก็กว่าจะ recover ก็ใช้เวลาแค่5ปี10ปีแต่ณวันนี้มันจะต้องกระหน่ำโดนกระหน่ำอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าพวกเราไม่สามารถที่จะมาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะในฐานะของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไทยเนี่ยเราจะสร้างภูมิคุ้มกันเราจะมีแมคคาเนเซอร์ชุดใหม่นะครับในการตอบรับกับสิ่งต่างเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับมันก็จะมีผลกับความมั่งคั่งของเราอย่างแน่นอนเรื่องที่น่ากลัวคือเรื่อง climate change นะครับซึ่งทุกคนก็รู้แต่มันเป็น predictable surprise ในแง่ที่ว่าทุกคนรู้แต่ทุกคนเหมือนปล่อยมันไปครับมันเดี๋ยวมันก็นั่นเองแต่ในที่สุดมันก็จะมาอีกแล้วมันจะไปมามันก็จะมาไหมอย่างแท้จริง climate change นั้นมีคน study ไว้ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยประเทศไทยจะหรือซึ่งอยู่ในอาเซียนเนี่ยจะโดนผลกระทบจาก climate change ทำให้ GDP หายไปถึง 4-5% เมื่อเทียบกับโลกถ้าไม่โลกไม่ทำอะไรเลยจะ GDP หายไปแค่ 2-3% climate change จาก study ของ ADB บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยการผลิตข้าวของเราจะหายไป 50% นะครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างที่ตามมามี impact ต่ออุตสาหกรรมต่างๆมากมายจะมีอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมได้2ได้จาก climate changeเราเรียกว่า double winner แต่เป็นมีอุตสาหกรรมที่เป็น double loser คือโดนแน่ๆจังๆเลยจาก climate change เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ portfolio ของ industry เราจะปรับ portfolio ของ industry เราในทิศทางที่เราได้ประโยชน์จาก climate change ได้ยังไงหรือลดแรงต้านทานจาก climate change ลงได้ยังไงแล้วก็คำนองเดียวกับเรื่อง portfolio ของ investment ของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจที่ตามมาติดๆนอกเหนือจากการที่เราเข้าใจว่าโลกกำลังเปลี่ยนจากIndustrial Age ไปสู่ Digital Age แล้วเนี่ยโลกกำลังเปลี่ยนนะครับจาก Carbon Based ไปสู่ Post Carbon Based Society แล้วในอนาคตนี้ Alternative Energy มาแน่ๆนะครับมาแน่ๆต่อให้มีเชลแก๊สเชลออยล์อะไรของอเมริกาก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างๆที่กำลังเปลี่ยนพาราไดม์มันเป็นการเปลี่ยนพาราไดม์เพราะว่าแต่เดิมมานั้นทุกอย่างมันจะเป็น Centralized ในลักษณะที่มันเป็น Top to Bottom มันจะกลายเป็นเรื่องของการที่ทุกย่อมยากนะครับในแง่ของการเป็นโรงงานบริษัทห้างร้านหรือว่าบ้านเราเนี่ยสามารถเจเนเรตไฟกันเองแล้วก็มาดิสทริบิวต์กันเชคเช่นเดียวกับเราแชร์กันในเรื่องของอินโฟเมชันในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นนี่คือทิศทางของนโยบายที่พวกเราจะต้องติดตามนะครับซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนในอย่างน้อย 4-5 นโยบายดังต่อไปนี้1เราเอาไงกับ food and fuel security นะครับว่าความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานต้องลงเอามีทิศทางยังไง2เราจะเล่นยังไงกับ climate change consequence จาก climate change กรุงเทพจมเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่เราซีซินแบงก์แบงคอกมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เตรียมการอะไรเลยนะฮะแต่ตอนนี้3เราจะทำไงกับการค่อยๆ migrate ไปสู่การ optimize energy mix ซึ่งปัจจุบันเรา rely on fossil fuel มากนะครับ4ก็คือเราจะทำไงที่จะค่อยๆเปลี่ยนความเป็นอยู่ของเราการใช้ชีวิตของเราหรือทุกอย่างของเราไปสู่ post carbon based นะครับหามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปครับประเทศไทยนั้นในศตวรรษที่21เรากำลังเผชิญกับชุดของโอกาสและชุดของความเสี่ยงแล้วก็ชุดของภัยคุกคามที่แตกต่างไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างสิ้นเชิงมันมีความเสี่ยงภัยคุกคามและโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับในแต่ระดับในภายในของเราเองที่เราจะมีในอาเซียนในเอเชียในโลกเพราะนั้นถ้าการเมืองเราไม่นิ่งเศรษฐกิจเราไม่นิ่งเราจะสูญเสียโอกาสและมีโอกาสที่เราจะนะครับถูกโรคแทรกซ้อนต่างๆใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นในท่อนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดให้พวกเราฟังคือแล้วเราจะเอายังไงในระยะสั้นนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีเราก็มานั่งคุยกันว่าเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เราจะนั่งยังไงแต่มันบางทีเราจะต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวพอดีพอแล้วก็อีกหลายอย่างในประเทศไทยนั้นลองทิ้งปัญหาไว้เยอะมากจนกระทั่งวันนี้เราตามเก็บอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะครับมันโนเพนโนแกนพูดง่ายไม่เจ็บจับไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเราจะไปสู่โลกที่หนึ่งได้หรือไม่อะไรยังไงมันต้องถามว่าถึงเวลาที่เราต้องปฏิรูปแล้วเราเคยปฏิรูปครั้งใหญ่เนี่ยสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นเราเผชิญกับเรื่อง colonization เราต้อง modernization เราต้องโลกหางทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศเราอยู่ได้
แต่ถ้าวันนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเราก็มี Well of the Nation ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถึงวันนี้ถึงจุดที่เป็น Turning Point แล้วเราไม่ปฏิรูปไม่ได้เพราะมันมีประเด็นทั้งที่เกิดขึ้นจากภายนอก Factor เยอะแยะเลยทั้ง Globalization Digitization Democratization Individualization เดี๋ยวพูดไปยาวนะครับแล้วก็จากปัจจัยใดๆอีกเรื่องของ Hyper Conflict เรื่องของ Inequality นะครับเรื่องของcorruption เรื่องของ governance ต่างๆนี่แน่เลยดังนั้นมันโดนกระหน่ำรูปดอกให้เยอะมากนะครับเราไม่ reform ไม่ได้นะครับถ้าจุดนี้เราไม่ reform ไม่ได้แล้วก็ณวันนี้สิ่งที่ในทางรัฐบาลเองหรือว่าในสสปชเองนะครับกำลังเตรียมการกันอยู่ก็คือเรามองว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในภาวะไม่ปกติณวันนี้เราเป็นประเทศที่เสี่ยงมากนะครับอยู่ในภาวะเสี่ยงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือทำให้ประเทศเรากลับมาสู่ภาวะปกติก่อนนี่คือความรักของการปฏิรูปรีเฟกต์รีฟอร์มแล้วหลังจากนั้นเราปกติคนอื่นต้องไปข้างหน้าแล้วไปจะไกลแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกับคนอื่นนั่นคือเรื่องของ transformation นะครับซึ่งในนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันก็คือจะขับเคลื่อนประเทศไทยนั้นหนึ่งไม่รีฟอร์มไม่ได้เพื่อให้อยู่ในภาวะปกติก่อนแต่สองต้อง transformation เพื่อให้เราเทคออฟจากประเทศที่เราอยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วไม่ฮับเปียอยู่แล้วก็รวยอยู่แค่นี้เป็นรวยแบบรายได้ปานกลางกระจุกด้วยนะครับเราจะทำไงให้มันรวยขึ้นกระจายมากขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างๆที่สิ่งที่พวกเราพยายามจะขับเคลื่อนไปนะครับก็คือเราจะทำยังไงให้ประเทศเราไปสู่โลกที่หนึ่งให้ได้นะครับดังนั้นในแง่รีฟอร์มนั้นสปช.หรือสภาปฏิรูปก็ได้พยายามระดมสมองกันแล้วก็มองรีฟอร์มต่างๆคัดออกมาแล้วอีก37เรื่องด้วยกันใน37เรื่องนั้นครอบคลุมเกือบทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องของรูลออฟลอว์เรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องของทางด้านสังคมชุมชนอะไรนะครับทั้งหมดเนี่ย priority จะอยู่แค่3เรื่องถ้าเราทํา3เรื่องนี้ไม่สำเร็จเราอยู่ไม่ได้นะครับ1 reform ทุกอย่างจะต้องไปบอมบาด3เรื่องนี้ก็คือ1ทำไงที่จะให้ความเหลื่อมล้ำเราลดลง2จะทำไงที่ให้คอร์รัปชันเราลดลงและ3จะทำไงให้ไฮเปอร์คอนฟลิกต์คือความขัดแย้งที่รุนแรงที่มีอยู่นั้นลดลงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าเรากำลังต้องช่วยกันนะครับรัฐอย่างเดียวนะครับท่านนายกอย่างเดียวคงไปไม่รอดหรอกครับอยู่ยังไม่พอเราต้องช่วยกันในภาคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะเอกชนหรือว่าภาคประชาชนจะทำไงที่จะเปลี่ยนสังคมที่ไม่พึงปรารถนาทางด้านซ้ายมือเนี่ยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาเป็นครีนแอนด์เคลียร์เป็นเฟียร์แฟร์เป็นแคร์แชร์โซไซตี้นะครับเพราะนั้นนี่คือรีฟอร์มจุดที่ผมคิดว่าพวกเรานะเนี่ยจริงๆประเทศก็เหมือนคนประเทศเหมือนคนตรงที่ว่ามันมีเรื่องของจิตวิทยามันเหมือนคนประเทศเหมือนคนตรงที่ว่า1ประเทศนั้นต้องการโฮปคนก็ต้องการโฮปคือความหวังแต่โฮปคนเรานั้นบางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันกับประเทศอื่นเราก็บางทีถูกเหยียดบ้างถูกแกล้งกันแกล้งบ้างเหมือนกับที่เกาหลีโดนญี่ปุ่นกันแกล้งจนกระทั่งเกาหลีถึงเทคออฟขึ้นมาเป็นประเทศที่สู้กับญี่ปุ่นได้ดังนั้นถูกดีมาเรียดบ้างแต่ประเทศนั้นบางประเทศนั้นเจอเสียคือความกลัวดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยคือโฮปน้อยลงแล้วแต่มีแต่เสียนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มถูกเหยียดหยันอย่างโดยประเทศเพื่อนบ้านในโอกาสต่อไปเป็นหน้าไม่ดีนะครับดังนั้นในส่วนหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศนั้นจะต้องมีพลังมาจากความหวังดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีความหวังได้ก็คือการที่มองไปข้างหน้าร่วมกันนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องของ transformation ว่าณวันนี้เลิกพูดได้แล้วช่วยกันทำได้แล้วในการมองว่าเราต้องการเปลี่ยน S curve ของประเทศS curve เดิมนั้นตื้อแล้วทำได้แค่นี้แล้ว diminishing return แน่ๆแล้ว export ได้แค่นี้ลงทุนถ้าเป็นแบบนี้ลงทุนก็ได้แค่นี้ได้อยู่แค่นี้เพราะนั้นไม่ไหวแล้วเพราะนั้นต้อง shift ทั้ง S curve แล้วนะครับเพราะนั้นนี่หลายๆประเทศนั้นเราเขาเรียกว่า imagineering คือ imagine บวกกับ engineer คือมันต้องช่วยกันจินตนาการประเทศเราไปข้างหน้าให้ได้แล้วทำให้มันเกิดด้วยนี่คืออิสราเอลคือตัวอย่างที่ไม่เป็นที่ดินทะเลทรายแต่เขาสามารถบล็อกเขาปลูกจนเซลล์ซับซิเชียนแถมในที่สุดเซอร์ฟัสเยอะเอ็กซ์พอร์ตเลยต่อไปที่เกียรติเอ็กซ์พอร์ตสินค้าบอกว่าเอ็กซ์พอร์ตเทคโนโลยีได้ราคากว่านี่คืออิสราเอลนี่คือคนอื่นเขาทำเกาหลีก็เหมือนกันเกาหลีจากเฮฟวี่อินดัสทรีต้องเป็นดิฟเป็นญี่ปุ่นล็อกเรียนญี่ปุ่นเฮฟวี่อินดัสทรีถึงจุดหนึ่งมันตื้อละเกาหลีบอกไม่ได้เทิร์นไปสู่ 21st centuryเขาจะต้องมองว่าโลกมันจะเป็นเรื่องของดิจิตอลโลกมันจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของอะไรเขาเล่นเลยเอาครีเอทีฟิตี้บวกกับ
culture บวกกับ content สร้างออกมากลายเป็น media กลายเป็นอะไรเยอะแยะ7 sector ใหม่และอาจารย์เกิมคือผลผลิตของมันในวันนั้นนะครับแต่วันนี้เกาหลีเราลุกเกาหลีพูดดีอย่างนี้ดีเกาหลีบอกไม่ใช่เขาไม่พอเขาจะไปอีกและจะเติมเนี่ยอย่างเด็กไม่เกิน10ปีถูกไหมแต่ณวันนี้เขาบอกเขาไม่ใช่แล้วเขาจะต้องไปสู่โคเรีย 3.0 โคเรีย 3.0 คือเขาบอกว่าเขาต้องเป็น advanced country เขาเป็นอยู่แล้วแต่เขาบอกเขาต้องเป็น fully advanced country ให้ได้ในอีก15ปีข้างหน้าเขาจะต้องโลก cross engine ใหม่ที่เคยที่เราบอกว่าเราก็ยังอยากได้ในที่คุณมีอยู่เนี่ยขอเราก็ได้เขาบอกเขาโลกทิ้งเปลี่ยนใหม่อีก3ชุดผมไม่ลงดีเทลนะครับแต่เพียงแต่ให้เราพวกเรารู้เพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เราจำเป็นจะต้องคิดถึงประเทศไทยแล้วนะครับผมว่าพวกเราจะต้องกล้าคิดแล้วกล้าคิดที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นแบบเกาหลีเป็นแบบสิงคโปร์คือเป็น first world การเป็น first world nation นั้นผมคิดว่าเราต้องการนี่คือความฝันเราเคยสภาพัฒน์กับผมและหลายคนเคยช่วยกันเวิร์กเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราต้องการ strong economic platform หมายความว่าเราต้องการเป็นประเทศที่มันมี entrepreneur เยอะๆเป็นประเทศที่มี infrastructure ecosystem มี world class infrastructure เป็นประเทศที่มีเป็น drive โดย productivity แล้วเราก็อยากจะมีโอกาสที่ไปเล่นในเวทีโลกในบางเรื่องเราก็อยากมี environment ที่ดีเราอยากเป็น livable city livable society นี่คือความฝันแต่สิ่งที่ตามมาคือความฝันนั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่แล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าการไม่ครับประเทศไทยไม่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจหรือโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้นที่เราเล่นอยู่อ่ะอยู่ได้ไม่นานหรอกการลงทุนไม่มีหรอกถ้าไม่มี new story หรือว่าเป็น fresh idea เกิดขึ้นประเทศไทยเคยผ่าน Thailand 1.0 จาก agriculture มาสู่ Thailand 2.0 คือ light industry คืออุตสาหกรรมเบาอย่างพวกเครื่องลูกโป่งพวกอะไรมาสู่อุตสาหกรรมที่มัน heavy ขึ้น petrochem เรื่องของconstruction เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอะไรแต่ณวันนี้เราต้องหา Thailand 4.0 ให้เจอนะครับถ้าเราหาไม่เจอ investment ใหญ่ๆจะลงมาไม่ได้เพราะมันมีที่ชอบอยู่แล้วมันไปไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือ engine ใหม่ที่พวกเราต้องช่วยกันคิดว่าเราต้องเปลี่ยน engine จากนี้ไปเราจะไปปล่อยละเลยแบบเดิมแล้วก็ไปโดนไทยยูไปโดนนู่นโดนนี่ไม่ได้ละมันต้องเป็น green growth engineมันต้องเป็นเอนจินที่เผื่อให้คนอื่นเขาความกระจายในเรื่องของความมั่งคั่งด้วยก็คืออินคลูซีฟโปรเซสเอนจินมันต้องเป็นโปรดักทีฟโปรเซสเอนจินคือเป็นเอนจินที่เอาเรื่องของความรู้เอาเรื่องของวิทยาการเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามานี่คือตัวอย่างนะครับผมจะไม่ลงดีเทลเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องการทำไงให้ประเทศเราอยู่บาลานซ์โคไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจละเป็นเรื่องของ wellness เรื่องของ environment เรื่องของ social เรื่องของ human wisdom ด้วยในเวลาเดียวกันในอดีตนะครับภาพนี้คือภาพเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ผมเคย work นะครับตอนทำงานร่วมกับท่านอาจารย์สมคิดเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องมี target industry industry ที่เราจะมีจะต้องมาจากสิ่งที่เรามี strength คือเรามีความแข็งแรงเรามีจุดแข็งตอนนั้นเราบอก cultural strength ของเราเป็นเรื่อง craftsmanship เรื่อง bravery workful sense เรื่องของ disciplineนำมาสู่5เซกเตอร์ณขณะนั้นคือซอฟต์แวร์คือออโต้คือฟู้ดคือแฟชั่นคือทัวริสต์นะครับแต่หลังจากนั้นก็ปฏิวัติไปแล้วก็แผ่วไปนะครับณวันนี้ก็เลยไม่รู้คืออะไรแต่ถึงวันนี้ผมคิดว่าเวลาที่ผมกำลังเวิร์กกันอยู่ก็คือว่าเราจะต้องสร้างสตอรี่ใหม่ให้กับประเทศไทยสตอรี่ใหม่ไม่จำต้องเป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเอาเรื่องเก่ามาทำให้มันดีขึ้นจากเดิมเป็น comparative advantage ได้เป็น competitive advantage จากเดิมเป็น value added เป็น value creation อย่างไรเพราะนั้นในอนาคตผมเชื่อว่า strength ของประเทศไทยมาจาก nature กับ culture ดังนั้นจะมี5 cluster สำคัญที่เป็น strategic industry ในอนาคต1คือ bio based industry 2คือ renewable industry 3คือ engineering and design industry cluster 4คือพวก wellness พวกท่องเที่ยวพวกสุขภาพพวกอะไรละ5คือพวก creative ก็คือ cluster ก็คือเอา culture ซึ่งเป็น strength ของเราอันขึ้นมานะครับทั้งหมดจะต้องถูกแบ็คการถูกแบ็คด้วยสิ่งชุดของ infrastructure ชุดใหม่และชุดนี้แหละจะเป็นตัวที่จะ need require การลงทุนมหาศาลมันไม่ใช่แค่ physical infrastructure อย่างเรื่องของรถรางคู่เรื่องของน้ำเรื่องของอะไรอย่างเดียว
แต่มันเป็นเรื่องของ Digital Infrastructure มันเป็นเรื่องของ Knowledge and Information Infrastructure มันเป็นเรื่องของ Energy Infrastructure เพราะนั้นต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เพราะ4 Infrastructure นี้มัน Interconnected กันในลักษณะที่ว่าถ้ามันไม่มีไม่เพียงพอหรือมันไม่ World Class พอมันจะเป็น Constraint ของ Sector ต่างๆทั้งหมดเลยแต่ถ้ามันเพียงพอมีการลงทุนที่เพียงพอและต่อเนื่องมันจะเป็นเรื่องของIndustry Cluster ต่างๆแล้วที่ได้เรียนไป5 Cluster นั้นนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมๆกับเรื่องของ Cluster เราต้องคิดว่ายุทธศาสตร์ของการค้าไทยในเวทีโลกจะเป็นยังไงเราเคย Import up Substitution ไปสู่ Export Promotion ไปสู่ Dual Track เมื่อไม่นานมานี้สมัยนายกทักษิณเอ๊ะแต่หลังจากนั้นคืออะไรนะเพราะฉะนั้นณวันนี้อย่างที่บอกณวันนี้คีย์ของประเทศไทยแล้วเราต้องสร้างมันขึ้นมาเพราะเราอ่อนแอในเรื่องนี้มากเกินเพราะว่าเราเก่งแค่ส่งออกนำเข้าแล้วก็เป็นตัวกลางเป็นซับคอนแทคเตอร์แต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราต้องสู้กับโลกเพราะเราต้องมองโลกเป็นหนึ่งเดียวโลกคือโอกาสของเราเพราะฉะนั้นคีย์สักคีย์เวิร์ดสำคัญ3ประการก็คือว่า connectivity เราจะสร้าง connectivity เชื่อมกับโลกได้ยังไงเราจะมี competitive driving force อะไรแล้วเราจะสร้างความโดดเด่นของเราเป็น center excellenceในเวทีโลกในเรื่องทำอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือมีเยอะแยะเลยนะครับที่ผมกับที่พักการเรียนกับพวกเราก็คือว่ากรอบความคิดในการมองโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเรามองอินเอาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อินเอาเป็นเรื่องเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ trading nation เรื่องของ trading nation คือประเทศไทยจะต้องใช้ความได้เปรียบนะวันนี้ที่มีอยู่แต่กำลังถูกทำลายไปเรื่อยๆถ้าไม่ลงมากกว่านี้ให้เป็น regional trading nation ให้ได้ในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าแล้วค่อยคิดการใหญ่ที่จะเป็น global trading nation ว่ากันนะครับทำนองเดียวกับเรื่องของ business model ณวันนี้เรามัวแต่อุ้ม SME ก็บอกแปะๆนะครับเพราะเรามอง SME คือ small and mediumเราไม่เคยมองคำว่า SME คือ Smart Enterprise เราต้องการสร้าง Smart Enterprise เช่นเดียวกับอิตาลีซึ่งอิตาลีนั้นคือพลังของ SME อันยิ่งใหญ่และสร้างออกมากลายเป็นแบรนด์เนมต่างๆเยอะแยะเลยมันไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพียงพอที่จะมาให้พวกเราคิดถึงเองได้ในอนาคตมันไม่มีการต่อสู้ระหว่าง country กับ country ระหว่างประเทศไทยกับพม่ากับอะไรแล้วแต่มันคือ city กับ cityแล้ววันนี้มีหลายๆคนแจ้งเกิดแล้วเป็น global city เมื่อก่อนมันมีแค่โตเกียวนิวยอร์กลอนดอนแล้ววันนี้คือเซี่ยงไฮ้คือดูไบคืออะไรแล้วกรุงเทพเราอยู่ไหนชลบุรีเราอยู่ไหนภูเก็ตเราอยู่ไหนนะครับดังนั้นทำนองเดียวกับ culture จะเป็น strength ของเราที่ถ้า organize ดีๆนั้นสามารถทำมันได้เยอะแยะทั้งด้านมูลค่าและทั้งด้านคุณค่าด้วยในเวลาเดียวกันเราพูดถึงไทยคูซีนคือ1ใน5ของคูซีนโลกเราพูดถึงไทยบ็อกซิ่งหรือศาสนาพุทธซึ่งหลายคนอยากมานะครับนั่นกับเราเยอะแยะเลยเราพูดถึงสิ่งที่เราไปลอกเรียนคนอื่นมาแต่เราทำได้ดีกว่าอย่างเช่นโยคะอย่างเช่นการนวดอย่างเช่นสปาเม่ของเรานะครับหรือแม้กระทั่งสุกี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างที่ความเป็นไทยเนี่ยมันยังเล่นอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าเราไม่ออกกันไอสแตนเราไม่มีstrong leadership หรือว่าความต่อเนื่องของผู้นำที่ยาวนานพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เพราะฉะนั้นส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนพวกเราก็คือเวลาแล้วครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนคืนโครงสร้างตั้งแต่ลบเรื่องของเศรษฐกิจลงมาสู่ระดับเซกเตอร์ลงมาสู่ระดับ enterprise แล้วลงมาสู่ระดับคนของเรานะครับในระดับของ Economic Transformation มีเยอะแยะนะ list shopping list เยอะแยะไปดูเอาเองนะครับแต่ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเรื่องของถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกระจายความมั่งคั่งจีนนั้นแบ่งเลยออกเป็น6โซนเลยแต่ละโซนนั้น specialize ในบางเรื่องผมเคยไปเมืองจีนผมก็งงไปมันมี underwear city มันมีนู่นมีนี่คือมันสร้างแล้วมันคือ global scale แล้วมันคิดแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะนั้นทำนองเช่นเดียวกันเกาหลีนั้นกระจุกแต่เดิมอยู่ที่ติดอยู่ในกลุ่มชาบองไม่กี่คนไม่กี่ดาวุงดาวัวอะไรเยอะแยะแค่นั้นแหละแต่ณวันนี้บอกไม่ได้ละณวันนี้คือต้องสร้าง SME ต้องสร้างให้ทุกภาคส่วนทุกภูมิภาคนั้นเจริญขึ้นมา
นะครับแต่ละภูมิภาคนั้น specialize ในแต่ละด้านบางเรื่องแต่ว่าเป็นในระดับของ global niche ในเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยถึงวันหนึ่งที่ประเทศไทยเราจะต้องแบ่งประเทศไทยนั้นซึ่งเราแบ่งได้เป็น19 cluster บาง cluster นั้นมัน globally competitive ได้ถ้ามันมี potential ที่เป็นคู่สู้กับโลกได้อย่างอันดามันหรือบาง cluster นั้นมันมี story to tell ในบางเรื่องอย่างล้านนาหรือบางอันมันอาจจะเป็น industrial cluster แบบเดียวกับระยองชลบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นพวกนี้คือภาพที่เชื่อไหมครับภาพนี้วิเคราะห์มา10กว่าปีแล้วแต่ไม่เกิดมาใช้เลยจนกระทั่งวันนี้ถูกปรับฝุ่นมาอีกครั้งหนึ่งคือภาพที่เราเพิ่งเจอว่านี่จริงๆเอาแค่ง่ายๆกลุ่มจังหวัดอ่างทองอยุธยาปฐุมธานีและนนทบุรีนั้นจริงๆแล้วมันเป็น knowledge hub ได้สบายๆเพราะมันมี38มหาวิทยาลัยอยู่นั้นมันมีสายภาค Mtech Nanotech Biotech มี Rice Research Center มันมีมิวเซียมมันมี historical tourismหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านอะไรยึดยักอยู่ที่นั่นโอ้โหคลัสเตอร์ที่มีพลังมหาศาลแต่ไม่เคยมีใครคิดและณวันนี้ถึงเอาเรื่องของ Special Economic Zone เรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษจากลงไปจับนะครับเพื่อให้มันเกิดมี scale ในระดับที่เป็น global scale ได้นะครับเช่นเดียวกับภูเก็ตพังงากระบี่ไม่เคยมีใครวิเคราะห์ว่ามันจะตกลงจะไปสู้กับลังกาวีแค่นั้นเหรอหรือจะไปสู้กับบาหลีหรือจะไปสู้กับใครยังไงนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยผมเรียนว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพมากนะครับแต่เราพัวมันเนี่ยเรา manage ไม่เป็นและวันนี้ก็คือว่าถ้าดูในเรื่องของอาเซียนเนี่ยเราก็ไม่อยากพูดมากเพราะมันจะทำให้คนมันไม่ชอบเราก็คือเราเป็น regional hub ในบางเรื่องอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะเป็น regional hub ในเรื่องของออโต้ในเรื่องของทัวริสึมในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของรับเบอร์ในเรื่องของฟู้ดแอนด์รีสอร์ทอะไรเยอะแยะแต่เราสเปกสปากกับมันนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือลงมาสู่ระดับเซกเตอร์อย่างที่ผมบอกว่ามันก็มาทาร์เก็ตแล้วว่าจากนี้ไปเราจะเล่นไบโอเบสเราจะเล่นเรื่องของดีไซน์เอนจิเนียร์เรื่องของครีเอทิวิตี้เรื่องของเวลเนสยกตัวอย่างเรื่องของไบโอเบสทำไมเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจริงๆสเปคอยู่2เรื่องไบโอไดเวอร์ซิตี้กับคัลเจอรัลไดเวอร์ซิตี้เพราะนั้นโอกาสที่เราจะต่อยอดอะไรที่เป็นไบโอของเราเนี่ยมีเยอะโลกและประกาศเทรนด์ไว้แล้วว่าต่อไปหลายแห่งตักคงเลยว่าจะต้องเป็นไบโออีโคโนมีเพื่อเป็นหลักชัยของในเรื่องของไบโอเบสของโลกนะครับประเด็นก็คือถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องค่อยๆเปลี่ยนให้มันสร้าง value creation ให้มากขึ้นจากเดิมที่เล่นแต่เรื่องของฟู้ดคร่าวๆเรื่องของเบสิกปิโตรเคมีซื้อหุ้นกันได้แค่นั้นนะแต่ประเด็นคือณวันนี้จะต้องมานั่งพูดถึงนิวทราซูติคอลเรื่องของไบโอเบสเมดิซีนไบโอเบสพลาสติกไปเรื่องอะไรเยอะแยะถ้าไปสู่จุดนั้นไม่ได้คุณก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยนะครับเพราะนั้นหลายคุณบางตัวอย่าง EDTGC ที่ผมเวิร์กกับเขาในเรื่องไบโอเบสเนี่ยตอนนี้เขาไปเทคโอเวอร์บริษัทเอนจิเนอร์ไบโอเอนจิเนียริ่งไบโออะไรในบอสตันไปแชร์อะไรกับมาเลเซียก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะมีฟลักชิพโปรดักต์ที่มันขายแบรนด์ดูอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของหุ้นหรือทิศทางของบริษัททุกอย่างมันชิฟต์โปรไอ้ตัวของแบรนด์ดูเพียชั่นเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฟลักชิพหุ้นฟลักชิพในศตวรรษที่แล้วอย่ามาพูดในศตวรรษนี้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกับเรื่องของไบโอเบสเวลเนสนั้นเป็นออปปอร์ทูนิตี้ของเอจิ้งทั้งโลกเยอะแยะยั่วเยี่ยไปหมดและทุกคนก็ต้องการ quality of life ที่มากขึ้นเพราะเรากำลังเปลี่ยนจาก knowledge based society ที่ไปสู่ better life society แล้วดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจะทำไงให้ประเทศไทยนั้นเป็น medical hub long stay spa health resources หรือว่าเรื่องของ senior tourism เยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเสี่ยงต่างที่เราถ้าเราเตรียมการได้ดีและมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมียุทธศาสตร์ชาติในระยะเวลา5ปี10ปี20ปีที่ชัดเจนมีความต่อเนื่องมีเสถียรภาพไปได้การเมืองที่ดีพอฝันต่างๆที่พูดมาที่ฝอยไม้ทั้งหมดนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนอื่นก็ไปไกลกว่าเรานะหรือถ้าเราไปเอาคนอื่นมาพูดเนี่ยเราไปไม่ถึงแต่นี่คือสิ่งที่อย่างน้อยเราทำได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องโลกหมดแม้ทั้งอินเวสต์แล้ววันนี้ BOI ทำเรื่องแท็กอินเซนทีฟไปแอทแท็กคนโดยการเหมือนดิสคาวอ่ะคือมารับต้นทุนคุณจะถูกลงอะไรแค่นั้นไม่พอครับแล้ววันนี้จะต้องทำงานอีกเยอะจะต้องรู้จริงอีกเยอะจะต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทในแต่ละเซกเตอร์อีกเยอะ
ในการที่แล้วก็มีแชมเปี้ยนที่จะทำให้เกิดการตกผลึกของอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะเป็นแม่เหล็กเป็นแหล่งของการลงทุนขนาดยักษ์แล้วก็ขยายผลต่อไปอีกเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือบอยดาวลงมาสู่เรื่อง Enterprise เราจะต้องสร้าง Smart Enterprise เราจะต้องสร้างยังไงที่จะทำให้บริษัทของเรานั้นมี propensity ที่จะ innovate มากกว่าที่จะไปลอกเรียนคนอื่นเพียงอย่างเดียวจะทำยังไงที่จะให้เอกชนของเราบริษัท Enterprise ของเรานั้น response to change มากกว่านี้นะครับโมเดล business model ของเราเปลี่ยนไปเกือบทุกเซกเตอร์แล้วที่โชว์มา 6-7 เซกเตอร์เนี้ยเปลี่ยนพาราดามของการทำงานเกือบหมดแล้วเปลี่ยน business model เปลี่ยน operating model เปลี่ยน investment model จนไปจนถึง profit model เรียบร้อยหมดแล้วนะครับดังนั้นบริษัทไทยยังก๊อกแป๊กก๊อกแป๊กอยู่แค่นี้ไปได้ไม่รอดแน่แล้วพวกนี้ไม่ใช่สเตปไม่ได้ต้องการขั้นเยอะมากมายแต่ต้องการ creativity ต้องการมองอะไรที่มันทะลุกว่าคนอื่นมองอะไรที่มันก้าวข้ามพาราดามเดิมของตัวเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่มีความพร้อมและเราต้องเตรียมให้ได้ว่าจะทำยังไงที่จะให้ธุรกิจของเราเล่นโหมดนะครับซึ่งในอนาคตเราจะต้องเล่นบน4โหมดของ supply ตั้งแต่ cross border consumption abroadในทิศทางที่จะทำให้มองว่าไอ้ opportunity นั้นมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่แค่ในอาเซียนแต่มันคือ one world one market อย่างแท้จริงนะครับสุดท้ายคือเรื่องคนน่ากลัวมากนะครับคนไทยณวันนี้ที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนของเรานั้นเปลี่ยนจากคนกระจอกกระจอกธรรมดานะหาเท้ากินคำแต่จะ empower เขาแต่ empower เขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้ความรู้ให้เขาต้องให้เขาอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเพราะนั้นจะทำไงให้คนของเรานั้นเพิ่ม productivity แล้วก็ enhance ตัว competency เขาจะทำไงให้เขา access to relevant information นี่คือสิ่งต่างๆที่เป็น basic needs ของคนในอนาคตนะครับมันไม่นั้นมันไม่เหมือนกับเดิมที่เรามัวแต่ไปพูดถึงโรงเรียนแบบนั้นครูมีนี่อะไรมันเป็นอะไรที่มันค้างคามาจากอดีตแต่ก็ยังไม่แก้ไขโดยสำคัญแต่แก้ไขแล้วนั้นก็ไม่พอมันจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของการศึกษาทั้งยวกนะครับเป็นเรื่องเก่าโดยสรุปครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนประเทศไทยไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ววันนี้3 strategic trust ที่พวกเราต้องช่วยกันคิดคือเราจะ responsive to change จากโลกยังไงทั้งบวกทั้งลบ2เราจะการ respond กับโลกได้เราต้องมีขีดความสามารถต้องเข้มแข็งต้องมีภูมิคุ้มกันคือ natural competitive ใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กันแค่นี้ไม่ได้มันรวยกระจุกอ่ะแต่มันมีคนเยอะแยะที่ไม่มีโอกาสอ่ะจะทำไงให้เข้ามามีส่วนร่วมล่ะนั่นคือเรื่องของ local inclusiveness นะครับดังนั้นทั้งหมดนี้จะต้องผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนแต่เพื่อไปข้างหน้าแต่การปรับเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับมันมี necessary condition ก็คือว่าเราจะต้องรีฟอร์มด้วยเราต้องปฏิรูปเราก่อนอย่างน้อย3เรื่องสำคัญคือความขัดแย้งอันเนื่องจากความขัดแย้งอันเนื่องจากความทุจริตคอร์รัปชันอันเนื่องมาจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำถึงวันนั้นเราถึงจะทำให้ประเทศไทยนั้นตอบโจทย์ความเป็น first world nation ถึงวันนึงเราเชื่อว่าเราน่าจะไปได้ first world nation ในเซนส์ที่เรามี sustainable growthเรามี Secure Peace แล้วก็มี Share Prosperity ในเวลาเดียวกันสุดท้ายของสุดท้าย10ปีจากนี้ไปสิ่งที่ผมหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราก็คงไม่ได้ต่างไปจากผมเท่าไหร่เราต้องการประเทศอะไรเราต้องการประเทศที่มีโฮปมีความหวังแต่มีโฮปมันต้องมีความสุขด้วย Happiness แล้วก็มีความรักกันสมานฉันท์กันคือ Harmony แต่ทำงั้นไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ invest in our people คนของเรานั้นณวันนี้อ่อนด้อยมากโซเชียลครับแล้วก็อ่อนแอมากหรือไม่ครับแล้วก็อ่อนด้อยมากเพราะนั้นจะทำไงให้คนของเรานั้นมี head คือสมองมีปัญญามี hand นี้คือ skill มี health คือสุขภาพจิตใจที่ดีไม่ปวดหูอย่างเงี้ยที่พวกเราเป็นอยู่เกือบเป็นปีแล้วแล้วก็มี heart คือจิตใจลดยามที่อยากจะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขอย่างเป็นปกติสุขได้นะครับดังนั้น final words ของผมก็ขอเอาสุภาษิตแอฟริกันบทนึงบอกว่าทุกๆเช้านั้นที่แอฟริกานั้นกวางจะต้องตื่นขึ้นมาเพราะมันจะต้องรู้ว่ามันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโตที่วิ่ง
เร็วที่สุดไม่งั้นมันโดนสิวแน่ทำนองในการทุกๆเช้าแน่สิงโตก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะมันรู้ว่ามันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าควายที่วิ่งช้าที่สุดไม่งั้นมันอดตายแน่เป็นเรื่องบนทุ่งหญ้าเดียวกันที่เดียวกันทุกเช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมานั้นคุณต้องวิ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงราชการไทยนะครับก็พูดถึงคนทั่วไปนะครับตรงนี้ก็คือแต่ผมไปเจอสุภาษิตแอฟริกันบทนี้เนี่ยเมื่อ20ปีแล้วกันแต่เมื่ออีก15ปีต่อมาผมไปเจออีกบทนึงนะครับเราก็นึกว่า global competition เป็นเรื่องที่เป็นสัตว์ต่างชาติแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ just competition เพราะมันมีสุภาษิตแอฟริกันอีกบทนึงบอกว่าถ้าคุณจะวิ่งให้เร็วให้วิ่งคนเดียวแต่คุณจะวิ่งให้นานต้องวิ่งไปด้วยกันนะครับดังนั้นตรงนี้คือเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าต้องแฮนด์อินแฮนด์ประเทศไทยนั้นจะไปบอกค่ะคุณตั้งประยุทธ์ท่านเล่นไปเลยแล้วพวกเราอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องไปด้วยกันแล้วนะครับดังนั้นรีฟอร์มจะไม่มีทางเกิดขึ้นทาร์กอมเมชั่นจะไม่ได้มีการเกิดขึ้นถ้าไม่เป็นโซเชียลมูฟเมนต์นะครับดังนั้นสุดท้ายพวกเราคงรู้จักชาวสตาร์ลิงนะครับนักชีววิทยาใช่ไหมบอกว่า it's not the strongest of the species that survive นะครับหรือไม่ก็ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแล้วจะอยู่รอดหรือฉลาดที่สุดจะอยู่รอดแต่ต้อง most responsive to change อันนี้แอปพลายตั้งแต่ระดับของประเทศจนถึงพวกเรานะครับในการเล่นหุ้นที่เป็นอยู่ในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับคือการถึงที่เป็นหนึ่งสูงค่ะ และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกดร.ชาวเก่งชนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะที่สองค่ะคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยค่ะท่านถัดมานะคะคุณกอบศิษย์ศิลปชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารเกษตรกรไทยค่ะทั้งสามท่านนะคะจะให้เกียรติเป็นวิทยากรบนเวทีค่ะและดิฉันต้องขอเรียนเชิญคุณขวัญชนกวุฒิกุลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับงานเสวนาในช่วงนี้ขอเรียนเชิญค่ะขอกู้คุณกวีก่อนสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่การสัมมนาเชิญเสวนาในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี2558จริงๆก่อนที่จะเข้าสู่การเสวนานะคะเราฟังดร.สุวิทย์คุยให้ฟังต้องบอกว่านอกจากจะอยากให้ประเทศไทยคลีนแอนด์เคลียร์ฟรีแอนด์แฟร์แชร์แคร์แอนด์แชร์แล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วฟังไปคือเขิมแล้วหดหู่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะจริงๆใช่ไหมเนาะคือเขิมในบางทีเราก็มีความหวังแต่ว่าฟังไปมันก็หดหู่มันไม่จะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงดิฉันพากลับมาสู่โลกสามัญกลับมาสู่โลกสามัญด้วยเอาตัวเองเป็นหลักเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนสามัญธรรมดาเลยเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยเป็นคนทำธุรกิจบางส่วนด้วยอะไรด้วยดิฉันกลัวหลายท่านกลัวไหมคะคุยกลัวบางท่านกลัวไหมคะกลัวไม่มีสตางค์ไหมคะกลัวไม่กล้าลงทุนไหมคะรักษาสภาพคล่องสุดฤทธิ์ไหมคะเพราะว่าดร.ชวีบอกว่ากรอบของความคิดในการมองโลกเปลี่ยนไปแต่พอกลับมามองตังในกระเป๋าเหมือนเดิมเลยเจอกระเป๋าแต่ไม่มีแบงค์พันอยู่ในนั้น
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดเขาบอกว่าสิ่งที่จะขจัดความกลัวได้ก็คือความรู้ถ้าเรารู้มองไปข้างหน้าเห็นแนวโน้มคาดการได้รู้ซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรับมือไหวรับมือทันแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่น่ากลัวกว่าความกลัวก็คือการคิดถึงความกลัวมันทำยังไงไม่ได้มันคิดถึงตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็ต้องบอกว่าถ้าในฐานะของคนที่เป็นสามัญน่ะคนทั่วไปอ่ะตื่นเช้ามาก็กลัวแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าการดำเนินการวันนี้ยากค่ะเนื่องจากว่าเรามีเวลา1ชั่วโมงถึงแม้ว่าคุณเกียรติราท่านจะใจดีให้อยู่ถึง4ทุ่มแต่อย่าเลยเดี๋ยวรถพักท้องนางจะแปลงร่างก็ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยากตรงที่ว่าทั้ง3ท่านก็เตรียมกันมาเต็มที่เลยนะคะดิฉันก็นั่งคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีให้ได้สาระด้วยเพลิดเพลินด้วยและตามสไตล์เราต้องบันเทิงไปด้วยนะเพราะมันดึกแล้วมันจะมาอะไรอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเครียดกลับบ้านไปเนี่ยจะปวดศีรษะเปล่านอนไม่หลับอีกต่างหากเพราะนั้นต้องทั้ง3ท่านเราต้องสาระเพลิดเพลินและบันเทิงอาจารย์ดร.ชอบอกว่าบันเทิงยังไงไหววะดูแล้วลำบากจะเป็นอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าสามท่านก็เตรียมมาเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โจ้ไม่ได้ถามอะไรมากหรอกจะไม่คุ้มค่าตัวด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่เตรียมมาเราจะฉายได้ถึงภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นยังไงแล้วก็จะไปดูกันในเรื่องของฟันโปรในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็จะมาปิดท้ายที่ทุกท่านรอเพื่อไม่ให้ทุกคนกลับบ้านกับตลาดหุ้นจะอยู่สุดท้ายเพราะนั้นดึกแค่ไหน KFC ก็ต้องรอจริงๆ KFC ก็ขวัญชนก FC ได้นะกอกสิทธิ์ FC ก็ได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าจะกวีคนเดียวไปที่อาจารย์ดร.ชาวเลยค่ะอาจารย์ถามศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำได้ไหมคะเปิดตัวเลขช่างคนแรกเลยใครได้ถูกเดี๋ยวคุณกวีมีรางวัลจำได้ป่ะตัวเลขเท่าไหร่ 2.8 พอเปิดมา 2.8 ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยโต 2.8 ตอนนั้นชาวบ้านก็ยัง3กว่ากันอยู่เลยดร.ชาวมา 2.8 เงอะเฮ้ยทำไมต่ำแบบนี้แต่พอผ่านมาถึงตรงนี้ทำไมเก่งอย่างนี้เอาซะแม่นเชียวเขาต้องปรับรถกันมาหมดเลยเดี๋ยวหนูจะกลับมาถามว่า 2.8 ยังอยู่ไหมแต่พื้นที่สำคัญของโลกนี้ที่เรากลัวกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ใน3พื้นที่สำคัญคืออเมริกาคือยุโรปและจีนไอ้3พื้นที่เนี่ยค่ะอาจารย์เศรษฐกิจเขาเนี่ยตอนนี้ที่เรามองไปแล้วเนี่ยนะมันน่ากลัวมันฟื้นตัวหรือมันอยู่ในช่วงไหนในแต่ละพื้นที่ค่ะอันนี้ถามแล้วอาจารย์ถามแล้วอาจารย์ดูท่าทางตกใจถามแล้วอาจารย์ถามแล้วขอเริ่มนะครับก็จะมีจีนอาจารย์จะทักทายเลยก่อนไหมคะจีนประเด็นหลักประเด็นหลักก็คงมีสหรัฐมีจีนนะครับจริงๆเราห่วงสาวจีนมากที่สุดนะครับสหรัฐนี่ก็ดีขึ้นแล้วพร้อมที่จะขึ้นแบบเรียบนะครับตลาดค่าการประมาณกับยาดีแล้วค่ะเล็กเดียวหนึ่งจริงๆเราก็ห่วงเรื่องน้ำประมาณด้วยเพราะว่าถึงฝนจะตกมาเนี่ยถ้าท่านที่ตามเจอเรื่องของการเขื่อนเนี่ยน้ำเนี่ยท่อมไม่พอแล้วก็สิ้นเดือนตุลาสิ้นหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำปล่อยฝนปีนี้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าปล่อยฝนปีที่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าชาวนาจะปลูกข้าวมาปล่อยได้หรือเปล่าหลังที่มีฝนตกค่ะซึ่งถ้าปริมาณการปลูกข้าวมากเท่าไหร่เนี่ยประเด็นที่เขาเจออยู่แล้วก็คือเรื่องรายได้ที่หายไปหลังปีนี้ภาระหนี้แล้วก็ธุรกิจ SME ที่ถูกกระทบจากห่วงโซ่ของภาคเกษตรที่หายไปติดลบก็จะลากยาวไปที่แรกของปีหน้าเรายังไม่ได้เอาอันนี้มาคิดสำหรับตัวแรกปีนะครับค่ะฉะนั้นก็นี่เป็นจริงๆผมเห็นสามเรื่องยุโรปเนี่ยค่ะไม่ต้องห่วงเท่าไหร่ค่ะไม่ห่วงคลิปไม่ห่วงอะไรหรอกอาจารย์คือเรามองว่าเขาคงจะทะเลาะกันอีกระยะหนึ่งคงจะตบบัดก้นใส่กันจนหน้ากันไปสักนิดหน่อยครับแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาด
จะแตกหักมีกลไกหลายตัวที่ประคองกันได้ขออนุญาตพูดเรื่องจีนนะได้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าห่วงจีนมากสุดคือจีนเนี่ยเรามองว่าตัวเลขเศรษฐกิจเขาเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไม่ควรจะเกิน 6% นะครับรูปนี้ก็คือค่าเฉลี่ย10ปีของขนาดของเศรษฐกิจกับอัตราการเติบโตของตัวเศรษฐกิจถ้าท่านดูนะครับบนข้างบนเนี่ยจีนจะอยู่ข้างบนเลยก็คือ10ปีเฉลี่ยนะครับประมาณ 10% นะครับทั้งที่ที่รายได้เขาเนี่ยต่อหัวต่ำค่อนข้างสูงนะครับจริงๆเนี่ยเขาควรจะลงมาเกาะกลุ่มอยู่ตรงกลางนะครับให้อย่างมากเนี่ยไม่ควรจะเกินไปข้อสังเกตก็คือไทยเนี่ยตรงข้างกับจีนก็คือไปอยู่กรอบล่างนะครับของเราจะประมาณเดียวกันกับยูโรโซนหรือญี่ปุ่นซึ่งก็สะท้อนปัญหาโครงสร้างที่ในด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้แต่นี้เป็นเรื่องน่าห่วงเราก็มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนยืนในระดับ 7-8% ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเรามองตัวเลขค่อยๆลงมาอันนี้มีนัยสำคัญสำหรับเราก็คือว่าเขาเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่มากสำหรับเราราคาสินค้าโภคภัณฑ์ออเดอร์ต่างๆเราลงขึ้นเขาผมก็จะลากกันไปมาในปีข้างหน้าต้องค่อยๆปรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีผลส่วนประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องหุ้นของเขาอันนี้ผมคงไม่ยากคุณปวินพูดแต่ว่าประเด็นที่จะถามเรื่อยๆว่ามีผลกระทบมาด้วยนะครับเรามองอย่างนี้ว่าผลกระทบโดยตรงเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามีไม่ค่อยมากมันจะมีผลกระทบในเรื่องของwealth effect ส่วนหนึ่งอีกส่วนที่เราบอกก็มีรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์อาจจะถูกกระทบเพราะว่าเทรดดิ้งโวลูมหลังจากที่หุ้นเขาลงมาแล้วมันหายไปเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยดึงทรัพยากรไปไปอยู่หุ้นทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมันถูกโฮอัพก็คือถูกไปใช้กับสิ่งที่ไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรเลยแล้วก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะอีกสิ่งทางครับก็คือเป็นการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรมีศูนย์วิจัยที่หนึ่งนะครับของฝรั่งประเมินตัวเลขผลกระทบเขาผมตีความคร่าวๆก็คือประมาณ 0.1% ของ GDP จีนเขาก็ประเมินเฉพาะในช็อตสั้นๆก็คือมีผลอันนี้จริงเรากังวลสำหรับเมืองไทยก็คือโมเมนตัมในครึ่งหลังแล้วก็สำหรับที่จุดท่องเที่ยวเพราะตลาดจีนเป็นตลาดอันดับหนึ่งของไทยตอนนี้ค่ะค่ะเพราะนั้นนี่เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะค่ะอาจารย์แต่พออาจารย์พูดแบบนี้แล้วเนี่ยทั้งอเมริกาที่บอกว่าก็ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าเขาจะเริ่มในเรื่องของการอยู่ในวงจรของการฟื้นตัวแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยไปยุโรปอาจารย์บอกว่าก็ไม่ห่วงก็ทะเลาะกันไปแต่ว่าสุดท้ายก็คงจะมีทางออกวันนี้มาห่วงเรื่องของจีนแล้วก็น่าที่จะส่งผลกับเศรษฐกิจไทยพอสมควรเลยทีเดียวครับค่ะอย่างที่เรียนครับในระยะสั้นเนี่ยคือครึ่งหลังเนี่ยออเดอร์ของเขาอาจจะไม่ฟื้นเพราะครึ่งแรกก็ติดลบไปแล้วแล้วครึ่งหลังเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเราอยากให้เข้ามาเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วประเด็นนี้เรื่องธุรกิจท่องเที่ยวก็มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องตัวจีนเยอะซึ่งผมอาจจะไม่สามารถกล่าวถึงตรงนี้ได้แต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาระยะยาวๆกับต่อแล้วก็ในระยะกลางระยะยาวที่ตัวเลขที่เราหนึ่งเมื่อกี้ก็คือตัวเลขของเขาจะยืนไม่น่าจะโค้งยาวนะครับเราคิดว่าในที่สุดเขาคงจะต่างกันฉะนั้นก็แปลว่าเศรษฐกิจไทยเจอโจทย์นี้ว่าต้องเจอกับเพื่อนบ้านซึ่งจะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลงในหลายปีข้างหน้าค่ะค่ะอันนี้ย้อนกลับมาถ้าเกิดเราพูดถึงเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปีนี้เราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนอกจากผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็มีสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วก็สหรัฐขึ้นดอกเบี้ยของอนุญาตข้ามไปบางรูปนะครับก็จะมีรูปที่เราเห็นก็คือรูปนี้ก็เปิดตามประเทศไทยนะคะตอนนี้คือนี่เป็นเรื่องหนี้ของประเทศไทยนะครับตัวเลขไตรมาสแรกเนี่ยสามแท่งเลยคือหนี้ภาครัฐหนี้ภาคธุรกิจแล้วก็หนี้ครัวเรือนมารวมกันนะครับสัดส่วนประมาณ 181% ของ GDP สูงโดยตลอดการของประเทศตัวเลขนี้ที่สูงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมันไม่ดีเสมอไปนะครับบางตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของสังคมการเจริญขึ้นทำให้คนเข้าถึงระบบการเงินโดยการเงินได้มากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรนะครับ
อันนี้เราไม่ได้ต้องการจะเรียนว่ามันไม่ดีแต่ว่าประเด็นคือพอเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในระยะหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยเราก็คงต้องขึ้นตามเพราะว่าลูกนี้ครับก็คือมันมีเงินที่เราออกนะครับก็คือในตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็ยังถือครองสินทรัพย์อยู่กับเราเยอะพอสมควรแล้วก็ในหุ้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาขาดสินทรัพย์นะครับฉะนั้นเงินที่เราออกเนี่ยดึงดอกเบี้ยทยอยดึงดอกเบี้ยขึ้นคงไม่ได้ขึ้นทันทีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามองคร่าวๆว่าอีกสัก2หรือ3ปีจากนี้เนี่ยไซเคิลดอกเบี้ยก็พีคเนี่ยเราคงไล่ต่างขึ้นไปแล้วก็มันก็จะสร้างประเด็นอย่างนี้มีผลต่อเราก็คือการบริโภคเนี่ยยืนระดับไม่ได้เพราะว่าหลวงที่ทุกฝั่งถือหนี้อยู่เนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เป็นโจทย์ของธุรกิจในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็คือต้องวางทางธุรกิจในกรณีที่ตลาดเนี่ยมีปัญหาซื้อที่ชะลอรับรองท่ามกลางดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นความเสี่ยงมันมีอะไรดีๆเห็นเป็นแสงสว่างมันมีความหวังบ้างไหมหรือที่รออยู่โอ้ยิ้มอย่างนี้ถามว่ามีอะไรดีๆไหมยิ้มละไมเลยอ่ะจริงๆเรียนตามตรงว่าผมว่าจะค่อนข้างกังวลมากดูแล้วก็คือว่าโจทย์ระยะสั้นเนี่ยเอาตัวรอดให้ตัวเลขไม่ลงไปกรอบล่างของประมาณการเราประมาณการเรากรอบล่างคือ 2.3 โอ้ย 2.8 ก็ใกล้จะขายแล้วอ่ะเราก็จริงๆมีโอกาสไหมคะเอาจริงๆมีโอกาสไหมบอกว่าเขาก็ไม่ได้เราไปปรับทัศนคติหรอก 2.3 เนี่ยมีโอกาสไหมมีข้างหลังข้างล่างตัวเลข 2.8 เนี่ยเราใช้สมองติดลบ 1.7ค่ะนะครับตอนนี้เราเห็นครึ่งแรกเศรษฐกิจติดลบก็เกิด 5% ค่ะนะครับตอนที่มองลบ4ค่ะฉะนั้นทางศูนย์วิจัยภาษีกรคงต้องปรับเพราะเศรษฐกิจติดลบมากขึ้นค่อนข้างแน่นะครับอาจจะลบ3อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมีผลแบบนี้มันก็รอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะที่มีข่าวว่าเขาอัตราเงิน 3.5 แสนล้านซึ่งยังไม่ได้เข้าคอรมอเราหวังว่าตัวนั้นเนี่ยจะหักล้างกับตัวเลขสมองที่ติดลบมากขึ้นแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายเนี่ยจะไม่ลดลงจาก 2.8 ค่ะจะพยายามบวกลบให้ตัวเลขเนี่ยไม่แย่เกินไปแต่อาจารย์ทำไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์ก็ต้องไปเอาจากที่เขาทำมาแล้วอาจารย์ก็มาคำนวณอีกทีนึงอาจารย์คงไม่สามารถที่จะไปดันมันขึ้นได้ด้วยตัวเองฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เฉพาะระยะสั้นนะครับผมคิดว่ารัฐบาลต้องเป็นเศรษฐกิจมากกว่านี้คือทั้งจริงๆแล้วทั้งทุกด้านนะเป็นไปได้เพราะว่าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยหลังฝนหมดเนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงกับภาคเกษตรแล้วก็ SME ในชนบทไม่ดีถ้าเกิดนี้มาเกินไปเนี่ยมีปัญหาที่คาอยู่ในธุรกิจกลุ่มโซ่ SME ในชนบทเนี่ยมันจะกลายเป็น NPL เยอะหลายซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำก็คือการกระตุ้นขนาดใหญ่พอสมควรเขาจะทำได้ไหมเขาควรทำตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำในขนาดไหนในระดับหนึ่งให้ 3.5 แสนล้านดูเยอะแต่ว่าเงินที่จะเข้ามาทางปีนี้เนี่ยเพแค่บางส่วนนะครับผมยังไม่เห็นรายละเอียดและยังแบ่งไม่ได้ว่าตัวไหนเข้าปีนี้ตัวไหนเข้าปีหน้าแต่เราคิดว่าพวกเป็นเพราะว่าความเสี่ยงพวกนี้รออยู่แล้วเสร็จขึ้นดอกเบี้ยด้วยความหวังก็คือว่าพยายามไม่ให้ต่ำกว่าไอ้ตัวฐานล่าง 2.3% กันละกันในปีนี้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเสร็จขึ้นดอกเบี้ยไปทางคุณกอบสิทธิ์ล่ะเขาจะขึ้นมั้ยกันยาเนี่ยแล้วถ้าเขาขึ้นแล้วเนี่ยเราจะยังไงครับคุณกวีทำงานหน่อยค่ะขอบคุณนะคะแต่ถ้าเกิดมีคำถามแล้วก็ช่วงท้ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดจะถามคุณกวีคนเดียวเดี๋ยวรอรอบไปข้างนอกเลยถามข้างนอกเลยกวีท็อปโชว์เจอไหมคะจะเป็นของคุณกอบสิทธิ์แต่ตอนนี้กสิกรทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ยังไม่ปรับลงประมาณการตัวนี้ยังครับยังครับเราก็
รอดูมาตรการกระตุ้นซึ่งแล้วก็หลายอีกแต่ว่ามันจะเห็นผลจริงไหมในปีนี้มันก็คือหวังว่าต้นแต่มาสี่คือจริงๆแล้วเนี่ยในฤดูกาลการเดินจังงบประมาณน่าจะคีก่อนสิ้นปีงบประมาณประมาณกันยายนตุลาแล้วก็มีเงินเพิ่มเข้ามารับจากหลังนั้นตามคิวสี่ตัวเลขท้ายปีน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ปรับยังไม่มีอะไรปรับรอดูก่อนว่าเขาจะกระตุ้นกันแบบไหนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็โอเคครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะแถลงการของธนาคารกลางของคนอื่นมาพูดก่อนเพราะสิ่งที่เราเห็นในตลาดก็คือว่าไมดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินเยนหรือว่าสกุลเงินของยูโรนะครับรวมทั้งบาทของเราด้วยใช่ครับนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางBOJเนี่ยเขาได้พูดถึงเราเลยนะครับคือเขายังอยู่ในรอบที่การพิมพ์เงินหรือว่าคือที่เราพูดถึงคิวนี่เหมือนคนที่ตีเราพูดถึงว่าเมื่อก่อน2008เนี่ยเราไม่เคยได้ยินคิวบ่อยครั้งจริงๆญี่ปุ่นมานานแล้วนะครับเขาทำอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขายังต้องทำต่อนะครับอย่างน้อยปีนึงเนี่ยก็คงต้องพิมพ์เงิน80 ล้านล้านเยนนะครับส่วนของทางด้านอีกท่านหนึ่งก็คือทาง ECB เองเนี่ยเพราะเมื่อกี้ก็พูดถึงกรีซนะครับมันเป็นการที่บอกว่ามันปัญหาโครงสร้างค่อนข้างจะเยอะแต่เขายังแก้ปัญหาโครงสร้างไม่ได้เขาก็เลยต้องซื้อเวลาโดยการเพิ่มสภาพคล่องโดยการซื้อเวลาพิมพ์กันออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ECB ก็คือยังต้องพิมพ์กันอยู่พอสมควรนะครับก็เดือนแต่ละเดือนเนี่ยตกประมาณ60,000 ล้านยูโรนะครับเลยถ้ามาเปรียบเทียบนะครับก็คือภาพตรงนี้คืออะไรนะภาพตรงนี้ก็คือเราให้ดูงบการเงินของธนาคารกลางแต่ละเซ็นทรัลแบงก์แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็น Fed เองหรือว่าทาง ECB BOJเนี่ยคือของสีเขียวเนี่ยคือเป็นของเฟดใช่ไหมครับเขาพิมพ์อย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็หยุดเมื่อไหร่เมื่อปีที่แล้วประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับท่านเมื่อกี้ว่าถามว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเนี่ยครับคือผมอยากจะเปรียบเทียบว่าตอนเขาหยุด QE คราวที่แล้วเนี่ยเหมือนคล้ายๆเขาประกาศว่าจะมีการมั่นนะครับก็คือมั่นมาหนึ่งปีแล้วตอนนี้ก็คือคนก็กังวลว่าจะตกลงมั่นแล้วจะแต่งหรือเปล่าหรือว่าจะหย่ากันหรือว่าจะเลิกกันขอมั่นอะไรอย่างนี้ไหมก็ขอเจ้าสาวแล้วนะคือต่อไปถึงว่าทำไมตอนเราดูข่าวเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะหมกมุ่นเกี่ยวกับถ้าไม่ใช่กรีซก็เดี๋ยวก็จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับเพราะนั่นคือเริ่มจะครบ1ปีแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เฟดเขาคงคืออาจเนี่ยคือตลาดเนี่ยคอยเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็ประกาศมาตลอดว่าเขาอยากจะขึ้นนะครับก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยก็หายไปก็เหมือนกับให้เด็กเลี้ยงแกะบอกว่ามีหมาป่ามานะหมาป่าปีนี้จะมาแต่ปรากฏว่าไม่มาปีหน้าก็พูดอะไรก็ไม่น่าเชื่อนะนั่นคือเราคิดว่าน่าจะอยากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเตรียมข้อมูลมาบางส่วนว่าทำไมเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยพร้อมพอสมควรนะครับอันนี้เป็นการที่ให้ดูเรื่องของตัวเลขที่เราจะออกมาสุดนี้ที่เรากังวลว่าการร่างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยมันจะออกมาสูงจะเป็นการยืนยันว่าความพร้อมของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะฟื้นหรือไม่นะครับทางด้านสีเขียวนะครับก็คืออะไรครับก็คือตัวนอนฟาร์มเดลที่ออกทุกวันศุกร์แต่มันเป็นตัวเลขสะสมเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่ลีมันล้มไปนะครับตอนนั้นคนมีงานทำอยู่ประมาณสัก138 ล้านคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่141 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฟื้นมีจำนวนคนที่ทำงานมากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำส่วนของทางด้านยูโรโซนนะครับมีคนทำงานประมาณสัก143 ล้านคนนะครับแล้วก็ทำคีย์หยุดระดับหยุดเนี่ยเลยมีปัญหานะครับคือดูเหมือนว่าช่วงนึงประมาณสักปี2010-2011เนี่ยเริ่มจะมันจะคล้ายเป็น U shape ยูเริ่มจะขึ้นแต่เขาหยุดโครงการของคีย์ไปเลยสุดลงมาอีกทีนะครับแล้วจนวันนี้ก็คือมีคนทำงานที่เคยมี143 ล้านคนมีคนทำงานมาสัก132 ล้านคนเพราะนั่นคือความพร้อมเนี่ยไม่ใช่แต่ของสหรัฐอเมริกามีความพร้อมนะครับส่วนอื่นที่ผมว่าทาง ECB เนี่ยคงต้องทำคิวต่อไปมันเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะดึงมาจากประสบการณ์ของบ้านเราก็คือความพร้อมของการปฏิรูปของแบงก์ของเขาอันนี้ขอพูดน่าจะเข้าใจดีนะครับอันนี้ก็คือราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีตอนเศรษฐกิจดีเนี่ยก็จะในบ้านเราตอนจอดก่อนช่วงปี97เนี่ยหุ้นของแบงก์กสิกรแบงก์กรุงเทพฯหรือแบงก์ทั้งหลายเนี่ยนะ
จะซื้อประมาณสัก2เท่ากับมูลค่าทางบัญชีเพราะคิดว่ามูลค่าทางบัญชีเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะมันจะมีกำไรนะฮะแต่ตอนวิกฤตเข้ามาก็คิดว่านี่จะเสียต้องมีการเพิ่มทุนหุ้นตายกลับมาซื้อขายกันแค่เพียงไม่มากแค่ 0.5 เพราะมีการคาดการณ์ว่าต้องมีการเพิ่มทุนต้องการนี่เสียต้องค่าเสียทุนก็จะหายนะครับแล้วต้องเพิ่มทุนจริงๆต่างหากเพราะฉะนั้นถ้ากระโดดเข้าไปซื้อหุ้นวันนี้ก็จะโดนในดูแน่นอนเลยของความพร้อมของทางด้านยูโรโซนเนี่ยในการที่จะเลิกคิวเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังซื้อขายแค่เพียง 0.8 แค่นั้นเองนั่นคือต้องเพิ่มทุนแน่นอนนะครับนี่อาจจะขอข้ามไปนี่เป็นความเรื่องของปัญหาญี่ปุ่นนะครับแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นในการสื่อสารของนักเทรดเนี่ยเขาจะแต่ก่อนหน้านี้เขาจะใช้คำว่าใจเย็นๆเป็น patience นะคือว่าไม่ต้องเร่งรีบนะครับแต่ตอนนี้คือเขาจะเริ่มใช้คำว่าค่อยๆจะถึงค่อยๆขึ้นเพราะกลัวว่าอะไรคือถ้าสมมติว่าเขายังลากยาวไม่ขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยถึงเวลาเงินเฟ้อเริ่มมาเนี่ยแล้วมันจะมาเร็วมากเนี่ยเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วมันอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันซุดมันไปอีกรอบหนึ่งเหมือนคล้ายๆทาง ECB คาดการณ์นะครับเพราะนั่นคือเราคิดว่าความพร้อมเนี่ยมีพอสังเกตนะครับสิ่งที่ผมให้ดูในภาพนี้คือนะฮะมันจะมีทั้งตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงนะครับแล้วจะมีตัวเลขที่เป็นตัวปลอมเนี่ยมันเป็นการเหมือนจะให้ถอดรหัสว่าถ้าเราดูโครงสร้างของดอกเบี้ยวันนี้เนี่ยมันเป็นการที่บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมีทั้งดอกเบี้ยที่เป็นอินทราโฟร์เนี่ยคือทั้งดอกเบี้ยอินเตอร์แบงค์แล้วก็เป็นตัวเฟดฟันฟิวเจอร์ก็คือเป็นตลาดล่วงหน้านะครับคือบอกว่าจะขึ้นแต่มันอาจจะไม่ค่อยตกลงกันเท่าไหร่ว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ทิศทางเนี่ยชัดเจนว่าจะขึ้นนะครับนั่นคือสรุปตอบคำถามก็คือเพราะว่าเดือนหน้าก็ขึ้นอาจจะมีเรื่องของเทคนิคหลายอย่างเช่นเดือนกันยากับเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจะมีการแถลงข่าวด้วยนั่นคือขึ้นจะได้มีโอกาสในการชี้แจงว่าขึ้นเพราะอะไรแล้วก็มีการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองเพราะก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคราวที่แล้ว2ปีที่แล้วนะฮะก็คือเรื่องของเทปแคนเซิลเป็นประเด็นที่เนี่ยเพิ่งทำ QE 3เนี่ยไปไม่กี่เดือนมาแล้วมีหยุดคำว่าอยากจะหยุดเหมือนกันนะตอนนั้นตลาดช็อกอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราก็คงต้องเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีว่าเงินโฟเนี่ยมันจะออกเยอะหรือเปล่านี่แหละจะถามต่อไปเลยแหละก่อนที่จะไปคุณกวีนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไอ้การเคลื่อนของกระแสเงินหรือว่าฟันโฟเนี่ยเป็นไงเพราะว่าตลาดหุ้นนี่ทุกขนาดจิบมันต้องเป็นเรื่องฟันโฟหมดมันจะไหลไปทางไหนมันจะยังไงคะคือผมว่าสิ่งที่แต่พยายามจะทำนะเพราะหลายท่านอาจจะจำคำอีสแกนได้คือไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยทำให้ตลาดงงคือก็จะมีภาษาเขาเองนะครับหลังจากนั้นก็คือเป็นบริษัทที่มันเป็นประธานทีมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารกับตลาดนะครับเลยถึงว่า2ปีที่แล้วเนี่ยตลาดตกใจเลยคราวนี้ประธานคนปัจจุบันจะเห็นเลยก็พยายามจะผมว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลเยอะเกินไปจริงๆเนี่ยน่าจะให้มีโฆษกนะแต่ไม่ให้คนทุกคนเลยเดี๋ยวประธานคนนี้ว่าเขตนี้มาพูดเขตนี้มาพูดตลาดไม่สับมันสับสนแต่คือเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยคือทุกเดือนอาจจะไม่ใช่ทุกเดือนนะแต่ว่าประชุมของแอปโอนซีเนี่ยเขาจะให้การสื่อสารโดยให้เอกสารตัวนี้มาให้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยสมาชิกประมาณ77ท่านเนี่ยมองภาวะเศรษฐกิจยังไงนะครับแล้วเขาก็เหมือนใครเปิดไพ่ให้เลยนะครับว่าจำนวนคนมี17ท่านเนี่ย15ท่านบอกว่าดีต้องขึ้นนะครับการมาคอนโทรลนะครับก็คือสรุปว่าเราคิดว่าจะขึ้นคิดว่าขึ้นแล้วในขึ้นแล้วมันจะยังไงขึ้นยังไงนะครับก็คงต้องดูนะครับอันนี้คือเป็นการสะท้อนเรื่องของปัจจัยบางอย่างนะครับของค่าไปของเมืองไทยแล้วกันนะครับอันนี้ภาพนี้คืออะไรนะครับคือภาพนี้ที่ก็บอกว่าสังเกตเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือเป็นเงินที่ต่างชาติมาถือในพันธบัตรของกระทรวงการคลังนะครับนะฮะแล้วมันแต่ก่อนหน้า QE เนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยสนใจแต่พันธบัตรของเราเท่าไหร่เนี่ยเต็มที่ละมี 50,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณสัก 600,000 นะฮะนิดๆนะครับเพราะเงินต้องหาที่ไปใช่ก็คือที่เขาใช้คำว่า hard value ก็คือว่าอยากจะหาผลตอบแทนเพราะว่าดอกเบี้ยเขาปิดดีแล้วเขาเลยต้องหาประเทศอื่นที่ให้ดอกผลมากขึ้นนะครับเลยถ้าเราดูคราวที่แล้วก็พูดถึงเทปแคนเซิลก็เกิดขึ้นในประมาณสักเดือนเมษาปี2013เนี่ยสังเกตมีสองเส้นซึ่งเป็นตลาดของกวีนะฮะตลาดของด้วยนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับก็คือโฟลว์ต่างชาติที่เอาเงินออกจากตลาดหุ้นสีน้ำเงินนี่ของคุณกวีของคุณกวีนะส่วนของผมก็เนี่ย
ไม่พูดสีแดงดีกว่าไม่พูดสีแดงนั่นแหละโอเคก็คือนะเอาเป็นว่าตาบอดสีนะเป็นสีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นคือเงินที่ต่างชาติถือในพันธบัตรของแบงก์ชาติครับซึ่งมันเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องสูงจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนเขาซื้อพันธบัตรของแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ไม่ต้องขายในท้องตลาดก็ได้ตอนเขาจะเอาเงินกลับนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆมันมีอายุแค่เพียงประมาณ3เดือนไม่อยากมากเพราะถ้าคือภายใน1อาทิตย์หรือ3เดือนอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะได้เงินคืนจากแบงก์ชาติอยู่แล้วเหมือนคล้ายๆวีซ่าทั้งหมดอาจจะต่อวีซ่าก็ได้ก็คือเข้าประมูลอีกทีนะครับเลยคราวที่แล้วพอเงินไหลออกสิ่งที่เขาเอาออกก็คือจากตลาดหุ้นนะฮะแล้วก็ตลาดพันธบัตรของแบงก์ชาติแต่สังเกตสีเขียวตรงประมาณที่ของคลังเนี่ย6,400,000 ล้านบาทเนี่ยคือออกไปแค่ประมาณ50,000มันมีปัญหาอย่างนึงคือว่าตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเยอะได้เพราะว่ามันมี2ตลาดในการที่สามารถซื้อพันธบัตรได้เนี่ยคือตลาดแรกก็คือไปประมูลตลาดที่2ก็คือก็ตลาดรองแต่ตอนจะเอาเงินกลับเนี่ยกระทรวงการคลังไม่สามารถมาตั้งโต๊ะมารับซื้อพันธบัตรกลับเพราะนั้นเขาต้องไปขายในตลาดรองซึ่งมันก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะบังเพราะว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งขายเนี่ยทุกคนก็ขายกันหมดเลยก็ไม่มีคนซื้อเขาก็เลยอันตรายตรงนี้ลำบากนะครับเลยนี่มันเป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าดูจากประสบการณ์คราวที่แล้วเนี่ยคือเงินออกจากตลาดที่มีสภาพคล่องสูงไปแล้วแต่ตัวที่ยังออกไม่ได้ก็คือตัวของกระทรวงการคลังนั่นเองซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่จานเยลเลนเน้นเนี่ยคือค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเงินจะไหลออกนะข้างบางออนอะไรทั้งนั้นแต่ผมว่าคงต้องให้ความสำคัญอย่างนึงก็คือปัจจัยที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือว่าข้างในมาเลเซียมันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของการที่นักสืบพิมพ์ Wall Street Journal บอกว่ามีการตรวจสอบข้อมูลว่าทำไมอยู่นายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยมี700 ล้านเหรียญเข้ามาจากไหนนะครับมาจากกองทุนอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับมันก็เลยมีเรื่องของทางด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยค่าเงินมาเลเซียอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้หลอกของเราเนี่ยซึ่งเราแข่งขันเรื่องของตลาดยางอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอ่อนค่าไปด้วยโดนลูกหลงไปด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือผมว่าหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นกรณีก็คือว่าประธานคงบอกว่าเราจะขึ้นแล้วต่อไปดูข้อมูลต่อไปนะนั่นคือความวิตกกังวลมันก็จะเริ่มหายไปนะครับคลายไปนะครับค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะกลับมาแข็งค่าอีกทีนะครับผมที่จะให้ดูอย่างนี้นะครับว่าตอนบางครั้งเนี่ยเราจะดูข้างบ่ายแล้วก็โฟลว์นะฮะอันนี้ผมขอขยายความนะครับคือกวีก็จะบ่นว่าผมชอบทำอะไรที่เริ่มง่ายแต่เริ่มยากนะครับเราต้องขอทำตามธรรมเนียมเดิมนะครับถ้าผมเอา3เส้นตรงนี้นะฮะเขียวแดงน้ำเงินมาบวกกันนะครับมันจะรวมกันมาเป็นเส้นสีเหลืองตรงด้านนี้นะครับคือตอนต่างชาติเอาเงินเข้ามาในตลาดหุ้นหรือตลาดบอลเนี่ย จะสังเกตนะเทรนด์มันจะมีความสัมพันธ์นะอธิบายได้ประมาณสัก 91% นะเพราะฉะนั้นคือต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามาในชื่อตลาดพันธบัตรของเราหรือว่าของตลาดหุ้นเนี่ยค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ก็จะมีการตอบสนองคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ที่เราเห็น35เนี่ยจะสังเกตจุดตรงนั้นทางด้านขวามือใช่ไหมมันออกมาเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเอาท์ไลน์มันออกมาค่อนข้างจะห่างจากสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับคือมันอาจจะมีปัจจัยอื่นซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นโฟลว์ที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นหรือว่าบอลของเราด้วยซ้ำแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นเช่นซึ่งผมว่ามันอาจจะมีการคาดการณ์ว่าโอเคดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับแต่ผมอยากจะชี้อย่างนึงคือมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่อย่างล้ำหน้าไปกันนะครับกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้คือเป็นการที่เราพยายามจะพยากรณ์ว่าดอลลาร์บาทจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ดูว่าเส้นเดิมก็คือตลาดดอกเบี้ยมีการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะครับสังเกตของเราก็คือเส้นสีเขียวแล้วก็ของสหรัฐก็เป็นเส้นสีแดงคือวันดูว่าจะขึ้นพร้อมกันแต่ดูเหมือนว่าของสหรัฐในการดอกเบี้ยก็จะขึ้นเร็วกว่าเพราะฉะนั้นคือส่วนต่างดอกเบี้ยมันจะเริ่มแคบลงความน่าสนใจของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยเริ่มจะไม่สนใจเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเลยสิ่งที่จะสะท้อนก็คือในอัตราแลกเปลี่ยนเลยเราทำแผนที่เหมือนเดิมนะครับแกนแนวนอนคือส่วนต่างดอกเบี้ยของสหรัฐมาลดกับดอกเบี้ยของไทยนะครับตอนส่วนต่างเนี่ยมันติดลบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยต่างกับเรามากขึ้นดอลลาร์บาทก็จะลดลงคือดอลลาร์จะอ่อนค่าคือผมอยากจะเรียนว่าคือตอนเราดูดอกเบี้ยมันก็เป็นราคาของเงินมิติที่เราเปรียบเทียบก็คือเวลาเราดูอัตราแลกเปลี่ยนมันก็เป็นราคาของเงินแต่เราเปรียบเทียบกับสกุลเงินประเทศนึงมิติมันไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นราคาของเงินนะครับ
เลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทิศทางเนี่ยตอนเราดูทางด้านขวามือเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้อกันไปล้อกันมากับข้างเงินนะครับแต่ที่มันฉีกขึ้นมาที่35ผมว่ามันเป็นการที่วิ่งล้ำหน้าไปแล้วนะครับถ้าเล่นฟุตบอลแล้วก็คือว่าเอาไปแล้วเนี่ยไปแน่นอนละมันไม่ควรจะไปอย่างนี้ครับคือผมว่าหลังจากประชุมเดือนหน้ามันอาจจะมี correction เกิดขึ้นเพราะอันนี้มันเป็นการที่ให้ OPT ค่ะเขาทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากจริงๆนะจริงๆนะเขาทำเรื่องง่ายให้ยากขึ้นแล้วดูแล้วว่าสิ้นปีอ่ะภายในปีนี้เกษตรกรมองกรอบเงินบาทยังไงเอาอย่างนี้เลยดีกว่าก็คือที่ฟันธงนะครับเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวอาจจะเจอแรงกดดันให้มีการต่อนะแต่ก็คือผมว่าอย่าง3.25-25นะครับอันนี้เป็นปักลงไว้สิ้นปี3.25แต่บางครั้งเนี่ยช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าปีใหม่เนี่ยมาเร็วกว่าทุกปีก็คือว่ามันทาร์เก็ตมันถึงตลอดมาถึงแต่ว่า35รอบที่แล้วเนี่ยเหมือนกันล้ำหน้าอาจจะอะไรสักอย่างนึงแล้วทำให้พุ่งไหนให้พุ่งไปนะคะแต่ว่ากรอบก็คืออย่างที่บอกว่า35-25หลักสิ้นปีอ่ะหาวแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นครับไม่ต้องถามคนนี้ไม่ต้องถามก็สวัสดีนะครับท่านนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะให้ผมนั่งเฉยๆแล้วแค่จีเวลาที่เหลือที่ยกทั้งหมดเลยคนเดียวเลยมันเหลือแค่10 นาทีนะเดี๋ยวจริงๆไม่ต้องดูสไลด์นะครับผมจะไม่ตรวจสไลด์ท่านสามารถที่จะกลับไปดูได้ที่บ้านนะครับสไลด์มีแค่คนเดียวกับผมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านจะสนใจอยู่หน้าเดียวก็คือหุ้นดาวส่วนหน้าเดี๋ยวท่านก็จะไม่สนใจแล้วว่าไม่คืออะไรนี่ก็นึกว่าแจกข้างหน้าแล้วเขากลับเลยนะตอนแรกเขาไม่น่าแจกเพราะว่าเขาได้คุณเหมือนกันใช่ใช่เอางี้แล้วกันผมพูดว่าจริงๆเดี๋ยวสรุปกรอบสิ่งนี้หนึ่งนะจริงๆภาพไทยกันคือกรอบสิ่งกำลังพยายามจะพูดว่าส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยอเมริกากับดอกเบี้ยไทยนะครับส่วนต่างดอกเบี้ยของอเมริกาดอกเบี้ยไทยเนี่ยมันจะมีทิศทางที่มีความสัมพันธ์กับค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะโดยถ้าดูตัวเลขปัจจุบันเนี้ยส่วนต่างดอกเบี้ยอเมริกาดอกเบี้ยไทยเนี่ยค่าเงินมันไม่ควรจะ3.5แต่ที่ก็คือมันพวกนี้มันพุ่งไปเยอะเลยอ่อนค่ามากจนเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนต่างระหว่างอเมริกากับไทยนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเดือนกันยายนไอ้ที่มันล้ำหน้าไปเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นก็คือค่าเงินบาทก็จะแข็งค่ากลับมาซึ่งอันนี้จริงผมเห็นด้วยขอบคุณมากเลยนะเห็นด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่ามันง่ายถ้าทำแบบนี้นะขอบคุณมากจริงจริงจริงก็คือมันก็เป็นข้อดีว่าพอหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นจะรีบาวด์เพราะว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะกลับมาแข็งค่าในระยะสั้นแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าดอลลาร์เนี่ยในระยะยาวเนี่ยยังไงก็แข็งค่าขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแกว่งบ้างเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเพราะฉะนั้นไตรมาสที่4เป็นไปได้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็เนี่ยไตรมาสที่4ไตรมาสที่1เนี่ยมันก็จะมีดุลบริการเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ชาวพูดถึงนักท่องเที่ยวจีนจริงๆผมไม่ค่อยกังวลนะครับถ้าจีนยิ่งชะลอเท่าไหร่จะเที่ยวไทยมากขึ้นเพราะไม่มีปัญญาเที่ยวยุโรปแล้วมันก็ไม่มีปัญญาไปเที่ยวอเมริกามานี่แหละสุดท้ายแม่ง5 วัน 3 5 วัน 4 12,000 บาทประเทศไทยเนี่ยน่าเที่ยวสุดละอาจารย์สบายใจได้แล้วนะคะแล้วมันก็จะพาไปซื้อจิวเวลรี่พาไปซื้อกล้วยแขกนะครับอันนั้นก็เฮ้ยคนจีนจริงจริงต้องบอกนิดนึงนะครับ penetration ของการท่องเที่ยวของประเทศจีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับคนจีนเนี่ยมาเที่ยวนอกประเทศนะครับจากจีนเนี่ยมีประมาณ 8% ของประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย 25% 30% มองในโลกในแง่ดีก็คือคนจีนยังมีโอกาสที่จะเพิ่มอัตราการที่จะมาเที่ยวต่างประเทศได้มากขึ้นเพราะผมไม่ได้กังวลเรื่องน้องท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาเมืองไทยมากนะแต่ว่ามันคงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนเมื่อก่อนแหละแต่คิดว่าคงจะเพิ่มขึ้นอันนี้กลับมาเรื่องหุ้นของเราต้องบอกนิดนึงนะว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยก็คือจริงๆดร.สุวิทย์พูดเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับมันจะใช้ตลาดหุ้นไม่ได้ในระยะสั้นเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านพูดแบบยาวมากนะครับ2050นะท่านต้องเป็นแวลูอินเวสเตอร์จัดๆอ่ะแล้วก็ท่านก็ซื้อหุ้นในกลุ่มที่ท่านบอกว่าดับเบิลอิมแพคอ่ะที่บอกว่าได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะซึ่งในนั้นมี Renewable Energy ซึ่งตอนนี้จะตายอยู่แล้วนะฮะถ้าจะต้องมีชีวิตอยู่ถึงซึ่งตอนนี้มันRenewable Price ใช่มั้ยคือมันเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วนะฮะแต่อันนั้นจะเป็นเทรนด์ที่ดีนะครับโรงพยาบาลบริการอะไรเนี่ยคืออันนั้นก็คุณก็ไปเลือกหุ้นแบบยาวๆซะเนาะเองแล้วกันนะครับ
แต่ต้องบอกนิดนึงนะว่าตลาดหุ้นตอนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่กำลังจะเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่ไม่ได้เร็วๆนี้แต่ว่ามีโอกาสเพราะว่าด้วยสภาพคล่องที่สูงอเมริกาหยุดอัดฉีดก็จริงนะนะครับแต่ว่าเมื่อกี้บอกสิบอกว่าญี่ปุ่นกับธนาคารกลางยุโรปนะครับก็เร่งอัดฉีดเงินเข้าไปอีกซึ่งอันเนี้ยเงินในระบบในโลกมันก็จะเยอะแล้วก็ประกอบกับดอกเบี้ยที่ยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำถึงแม้ว่าจะขึ้นก็จะขึ้นช้ามากนะครับจะขึ้นช้ามากเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ยังคงต่ำตรงเนี้ยมันจะไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นก่อให้เกิดบับเบิ้ลในอนาคตนะครับก่อให้เกิดการสร้างหนี้ซึ่งเห็นประเทศไทยละที่มีการสร้างหนี้อเมริกาก็สร้างหนี้ทุกคนก็สร้างหนี้ให้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วเมื่อใดก็ตามที่ดอกเบี้ยมันขึ้นมาจนถึงในระดับที่คนที่สร้างหนี้เนี่ยเริ่มไม่ไหวนะครับพอเริ่มไม่ไหวปุ๊บมันก็จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบละรอบของอลังกรีสแปนที่ปล่อยให้ดอกเบี้ยต่ำๆมานานๆแล้วพอเริ่มขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกๆก็ยังไม่รู้สึกตื่นเต้นก็เลยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ยังมีปัญญาที่จะจ่ายเงินได้อยู่แต่ถึงจุดนึงว่าดอกเบี้ยขึ้นไปถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้นไปถึงระดับที่ใกล้ๆถึงจุดสูงสุดซึ่งคุณบอกถือว่ากี่ปีนะมันสัก2ปีได้มั้งกว่าดอกเบี้ยอเมริกาจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ของไทยเราก็เหมือนกันนะครับจริงๆเทรนด์ดอกเบี้ยของโลกมันเหมือนกันนะครับคือขึ้นก็พร้อมกันลงก็ลงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโลกเดียวกันแล้วเป็นตัว polarization เพียงแต่ว่าไอ้นี่อาจจะขึ้นก่อนไอ้นี่อาจจะขึ้นหลังแต่เทรนด์มันเหมือนกันแต่บางคนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาบอกจะขึ้นทำไมเรายังลงอยู่ก็เพราะเราอยู่ท้ายเทรนด์คือเราเป็นประเทศลูกโซ่สุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมาช้าๆหน่อยก็จะตามทีหลังเพราะถ้าอเมริกาขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะลงมันจะยากละก็จะเมนเทนไปเรื่อยๆจนกว่าเศรษฐกิจเราจะเริ่มดูดีขึ้นตอนที่อเมริกาก็เริ่มดีขึ้นเราเริ่มดีขึ้นตามอเมริกาในดอกเบี้ยเราก็ขึ้นตามแล้วดอกเบี้ยขึ้นช่วงแรกๆเราไม่ต้องกลัวว่าตลาดหุ้นจะเกิดวิกฤตครับยังไงก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไม่มีนิวโลนะครับนิวโลคือ380จุดไม่200กว่าก็เคยเจอนะนิวโลรอบที่แล้วแล้วจริงๆไม่ต่ำกว่า1,200นะครับรอบนี้คือเด็กหลายข้างล่างคือ1,200จุดที่แต่พวกเหมือนใจดีไม่ต่ำกว่า1,200พี่หาตอนนี้มัน1,400จริงๆเอาอันนี้พูดจริงคือผมพูดไปตลอดว่าเราผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นมาแล้วนะครับเราอยากจะไปหวังนะเพราะว่าเราจะได้กำไรจากตลาดหุ้นแบบปีละ 20% เป็นไม่ได้นอกจากคุณเลือกหุ้นถูกตัวจริงๆเช่นหุ้น AJD อย่างเงี้ยคือคุณเลือกถูกตัวจริงๆคือมันขึ้นไปแวบเดียวแล้วต้องขายทันน่ะต้องมาเดินแบบว่า10ล้อเฉียวก็ต้องเร็วมากอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีคนส่งไลน์มาให้ผมหุ้น10หุ้นที่ทำให้คนติดดอยมากที่สุดนะฮะก็เห็นแล้วชีช้ำมากเนี่ยมันจะไม่มีการแบบหุ้นขึ้นแรงๆเพราะว่าคุณปาเป้าแต่คุณแล้วคุณก็จะแบบได้เลยอ่ะเหมือนกับตอนที่ดัชนี380อ่ะตอนนั้นคนจะรวยขึ้นมาเยอะมากวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจชะงักงันเศรษฐกิจชะงักคือหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วฐานมันเริ่มสูงขึ้นพอฟื้นตัวฐานของ GDP ของแต่ละประเทศมันเริ่มสูงขึ้นไหมนะของอเมริกาก็สูงขึ้นคุณจะให้มันโตขึ้นไปมากกว่านี้อีกมันก็จะลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันโตได้ลำบากมันก็แน่นอนส่งออกเราก็ไม่ดีแหละนะครับก็เศรษฐกิจไทยก็เหมือนกันก็จะโตได้ลำบากเหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้ามาดูปัจจัยเป็นรายเซกเตอร์เลยเราก็จะพบว่ากลุ่มธนาคารเองก็จะขึ้นยากกลุ่มธนาคารก็จะขึ้นยากอันนี้ไม่ได้พูดอะไรแต่หมายว่าจะถูกออกมาแล้วก็ตามนะก็ขึ้นยากเพราะว่าที่อาจารย์ชาวเขาพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะกังวลว่า NPL จะเพิ่มขึ้นแล้ว NPL เวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาไม่เพิ่มขึ้นไตรมาสเดียวแล้วลงนะเวลาเพิ่มขึ้นเท่าเป็นปีนะเพราะว่าเทรนด์มันมาแบบคือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก่อนตอนที่ปล่อยเนี่ยทุกอย่างมันดูดีไงพอเวลาทุกอย่างไม่ดูไม่ดีเนี่ยมันเราดูไม่ดีมาตั้ง 3-4 ไตรมาสแล้วนะแต่ NPL มันเพิ่งเริ่มขึ้นเองเพราะว่ามันมีแหลกของมันอยู่ก็ชูในแหลกแล้วเอาจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายมาก่อนแล้วกันอะไรประมาณนี้ก็ปรับโครงสร้างกันไปตอนนี้เริ่มปรับไม่ไหวแล้วนะฮะNPL ก็จะเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้น NPL ของแบงค์เนี่ยต่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย NPL ก็จะเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปีอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะต้นปีหน้าเลยด้วยซ้ำการตั้งสำรองก็ยังคงต้องสูงอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารมันติดต่อให้ขึ้นเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงขายทำกำไรออกมาตลอดยากที่จะขึ้นกลุ่มพลังงานที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ก็เตือนมาหลายรอบแล้วนะครับกลุ่มพลังงานว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างมากแต่มาสี่ก็อาจจะมีการรีบาวของราคาน้ำมันกลับขึ้นมาใหม่เพราะเงินดอลลาร์ก็อาจจะอ่อน
ค้าลงหลังที่มีการฝากดอกเบี้ยขึ้นเหมือนไตรมาส4ก็จะมีกลุ่มพลังงานจะดีก็ได้ที่นี้ก็ได้ถ้าใครอยากเล่นเกมกำไรซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานช่วงนี้ระหว่างจะดีก็ได้ช่วงไตรมาส4นิดหน่อยแต่โดยธรรมชาติแล้วก็เล่นเพื่อที่กำไรนะครับราคาน้ำมันยังไงก็ยังไม่น่าจะตัดสินใจค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นแล้วก็เราก็เนี่ยทุกคนก็มีพลังงานทดแทนทุกคนก็จะมีเชลแก๊สก็ยากอะที่ราคาน้ำมันจะกลับขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดกลุ่มธนาคารก็ขึ้นยากพูดกลุ่มพลังงานก็ขึ้นยากนั่นก็ 50% ของมันก็จบละก็จบละจบละเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อหุ้นในกลุ่ม AJD เออใช่ก็ถูกต้องก็ไปหุ้นตัวหุ้นในเชื้อปลาเพิ่มชื่อว่าอะไรนะใช่นะในเชื้อปลาเปลี่ยนชื่อว่าอะไรคือยูนะเออไอ้ตัวอย่างไปซื้อหุ้นแบบนี้ไม่ได้รอเล่นเดี๋ยวได้ปลดเดี๋ยวต้องให้จุดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะลงทุนเนี้ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องดูว่าตลาดมันลงมาในจุดที่น่าสนใจหรือทามมิ่งที่น่าสนใจแล้วเนี่ยมันถ้าเราผมว่าจริงทามมิ่งตรงนี้มันก็น่าสนใจเพราะทุกอย่างมองร้ายหมดเลยคือฟังดร.สุวิทย์ก็ท้อแท้แล้วเจออาจารย์ชาวเขาอีกคนหูเลยอ่ะคนเดียวเนี่ยคืออันนี้เป็นจุดที่ดีนะครับแต่มันต้องเลือกหลายคนท้อแท้แต่ต้องตลาดทุนมันก็ต้องมีความกังวลทงนะว่าถึงแม้จะท้อแท้แต่ก็คิดว่าไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับไม่ได้ถึงขนาดนี้สถานะของแบงค์ใช่ไหมเราไม่เอ็นพีจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นจาก 2.5 เป็น 3% อย่างเงี้ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันเยอะแต่ 3% มันก็ยังน้อยมากเทียบกับตอนต้มยำกุ้งมัน 50% NPL มันกองทุนขนาดนี้ก็เยอะใช่ไหมครับตั้งสำรองเข้ามหาศาลเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นวิกฤตในธนาคารก็ยากเมื่อตัวกลางที่เป็นเกียร์ลิงของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขายังไม่ตายอ่ะมันก็โอกาสที่เราจะเห็นเศรษฐกิจมันค้างอยู่เลยหรือติดเลยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสมมติฐานว่ามันไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจยังโตได้ดีมากกว่าเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อตอนนี้ต่ำนะครับมันก็น่าจะขับเคลื่อนตลาดหุ้นไปได้เพียงแต่ว่าตลาดหุ้นจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่แกว่งตัวค่อนข้างเยอะสำหรับครึ่งหลังของปีนี้ครึ่งหลังจริงๆถึงปีหน้าเลยแล้ว 1,650 จุดเนี่ยปีหน้าก็อาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นเพราะว่ามันจะไม่ได้ขึ้นไกลปีนึงเนี่ยถ้าคุณซื้อเอาเนี้ยถ้าคุณซื้อจุดต่ำสุดจนถึงจุดสูงสุดได้ถ้าคุณซื้อสามารถซื้อจุดต่ำสุดของปีนั้นได้แล้วคุณขายที่จุดสูงสุดของปีนั้นได้เนี่ยคุณจะได้กำไร 20% ค่ะเต็มที่เลยก็คือ25%ถ้าทำได้นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเราจะชอบไปซื้อที่จุดสูงสุดแล้วก็ไปที่ต่ำสุดถูกต้องไม่รู้เป็นอะไรคือความโลภมันจะเกิดขึ้นตอนที่มันขึ้นไปแล้วแล้วแต่ความกลัวจะเกิดขึ้นตอนที่มันขาลงนี่ฮะนี่คือความกลัวที่เราจะเกิดขึ้นเขาถามว่าฝั่งหุ้นที่ขึ้นมาในรอบนี้นะครับมันมีการปรับฐานโดยเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยจริงประมาณ12%นะขนาดตลาดขาขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2009ถึงปัจจุบันปีที่แล้วนี่จริงแทบไม่ได้ปรับเลยนะครับปรับตายดีครั้งเดียวเองปีนี้ปรับหนักๆก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับจะปรับลงมาสัก 15% ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ20% ผมคิดว่าอาจจะเยอะไปถ้าปรับ 15% ก็ 1,370 ก็ยังพอรับได้กับตลาดหุ้นปัจจุบันเมื่อก่อนนี้จริงๆต้องยอมรับว่าเราเล่นเงินที่แพงเกินไปนะครับแต่ตอนที่ 1,650 เนี่ยเชื่อไหมครับตอนนั้น PE 17-18 เท่านะตอนนั้นพวกเรายังมีความรู้สึกว่าถูกกันไปใช่ป่ะเพราะมันจะไปได้อีกเชื่อว่ามันจะไปได้แต่วันนี้ผมว่าตอนนี้เราไม่เหลือ14เท่าบอกแพงเมื่อก่อน17เท่าบอกถูกนะครับคนเรามันก็ธรรมดานอกเหมือนตอนนั้นเรายังกล้าซื้อลุยนะตอนนี้กระเป๋าจากของธรรมดายังไม่กล้าซื้อเลยก็ต้องบอกว่าถ้าลงมาที่1,370จุด15%จาก1,620ลงมาที่1,370จุดเนี่ย PE ปีหน้าจะอยู่ประมาณ12เท่าปีหน้านะไม่ได้ปีนี้นะเดี๋ยวจะสับสนอย่างปีหน้าคือ12เท่าผมมองว่า PE 12เท่าของปีหน้าเนี่ยไม่ได้แพงเกินไปในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ตลาดก็ปรับฐานลงมา 15% ก็น่าจะตอบรับสภาพลงไปแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าณจุดแถวๆนี้น่าซื้อเพราะอะไรเพราะเราก็เชื่อว่าไตรมาสที่4หุ้นน่าจะรีบาวอย่างน้อยก็รีบาวมาระยะสั้นนะครับอาจจะกลับขึ้นมา1,500 จุด1,550 จุดได้จนช่วงต้นปีมีอะไรบ้างหนึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วดอกเบี้ยอเมริกาน่าจะขึ้นนะขึ้นแล้วความกังวลมันก็จะหายไปค่าเงินดอลลาร์ก็จากที่แข็งๆก็อาจจะกลับมาอ่อนค่าได้ไตรมาสที่4เราจะมีความหวังเรื่องของเศรษฐกิจไทยมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ดีนะฮะแต่ตลาดหุ้นมันมาจะมาด้วยความหวังดูโฮปนะครับเราจะมาด้วยความหวังแล้วก็ผิดหวังตลอดเลยซึ่งไม่เป็นไรครับตลาดหุ้นเรามาความหวังผิดหวังแล้วลงไปนะฮะคือแต่หวังได้หวังอย่างเช่นไตรมาส4จะมีความหวังอะไรต้นปีหน้านะครับจริงๆปลายปีเราก็จะมีละ11พฤศจิกายนก็จะมีโปรโมชั่น 4G นะครับก็จะเก็งกำไรในช่วงนั้น
ในต้นปีหรือว่าอย่างน้อยไตรมาสที่หนึ่งปีหน้าเราก็จะบอกว่าเราอาจจะเห็นเรื่องแบบไม่รู้นะแล้วเราจะอาจเห็นการประมูลโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าก็จะมีความหวังมากขึ้นละภัยแล้งนะครับอย่างน้อยฝนตกช่วงนี้มันจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งเราก็จะเริ่มกลัวไปช่วงหนึ่งในเรื่องของภัยแล้งนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาดีขึ้นนะคือมันเกิดความหวังในช่วงไตรมาสที่4แล้วก็ข้อดีอันนึงก็คือ LTFจะต้องยังไงมันก็ต้องซื้อก็ต้องเข้ามาแล้วล่ะในช่วงไตรมาส4เราก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับก็คือเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่มีนักลงทุนซื้อมากที่สุดแล้วก็เป็นทุกปีเหมือนกันกองทุนก็จะมาซื้อในช่วงเนี่ยพฤศจิกาธันวาก็จะมาซื้อในช่วงนั้นเหมือนกันมันก็จะทำให้หุ้นตัวพวกนี้ในจำนวนว่าไตรมาส4เป็นมาที่น่าสนใจแล้วค่าเงินมันก็มีโอกาสแข็งเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องท่องเที่ยวมันก็พีคไตรมาส4นะครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับรวมพวกค่าใช้จ่ายพิเศษเนี่ยไตรมาส4มันก็จะดีต่อไปถึงไตรมาสที่1ปีหน้ามันก็จะมีความหวังที่จะเกิดขึ้นแล้วพอเข้าสู่ไตรมาส4ทุกคนก็จะไปมองว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นปีหน้าจะเท่าไหร่โดยเริ่มสนใจว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นปีนี้มันจะเท่าไหร่เข้าใจไหมฮะคือจะเหลือจาก90ตอนนี้มัน96บาทต่อหุ้นมันจะลงไปเหลือ94ช่างมันละถ้าเรามาคุยกันที่ปีหน้าปีหน้าแล้วปีหน้า100กว่าแล้วจะลงมาเหลือ80ตอนปลายปีก็ได้นะแต่ปีหน้าเพราะตอนปลายปีที่แล้วเราก็คิดถึงกำไรปีนี้เริ่มต้น110บาทนะครับวันนี้เหลือ96กว่าไม่น่าเชื่อแล้วปีหน้าเราก็จะมอง100กว่าบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบที่เท่าไหร่แต่มันมีความหวังว่าปีหน้าจะเป็นเท่านี้เท่านั้นนะครับแล้วอาจารย์ชาวแม้จะมองกดบูขนาดไหนก็ตามปีหน้าอาจารย์ชาวก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าโต 3.2% ก็จะโตกว่าปีนี้ก็ดีกว่าปีนี้โอ้ก็จะดีกว่าปีนี้ถ้ามองโลกในแง่บวกนะครับก็โตกว่าปีนี้เพราะฉะนั้นไตรมาส4ราคาน้ำมันก็จะดีขึ้นด้วยในช่วงไตรมาส4เพราะว่ามีช่วงไรซิ่งซีซั่นไม่ใช่ช่วงไรซิ่งช่วงหน้าหนาวของอเมริกาช่วงหน้าหนาวของอเมริกาถ้าไม่นับรวมดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเราก็จะรู้ว่าความต้องการน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นด้วยมันก็ซ้ำๆทุกปีซ้ำๆนะฮะแล้วเราก็จะมากลัวช่วงนี้ทุกปีทุกปีเป็นอย่างเงี้ยไตรมาส2ค่าไตรมาส3จะเป็นช่วงเวลาที่เรากลัวที่สุดไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็ผลประกอบการของตลาดหุ้นไตรมาส2ไตรมาส2ไตรมาส3ก็จะแย่ที่สุดมา10กว่าปีแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไตรมาส4จะดีที่สุดไตรมาส4ไตรมาส1เนี่ยจะตัวหุ้นจะดีที่สุดนะครับมันช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่น่าซื้อช่วงเวลานี้คือช่วงเวลา370จุดนะครับแถวๆเนี้ยนะครับไม่ได้ซื้อวันนี้นะไม่ได้บอก1370จุดมันจะเจอกันประมาณคุณกวีประมาณนี้แหละครับประมาณก่อนเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือเดือนนี้สิงหาเนี่ยแหละเดือนนี้จะเจอกันถามว่าถ้าลงมาแล้วจะซื้อหุ้นอะไรผมยังเน้นว่าอยากจะให้ซื้อหุ้นบิ๊กแคปไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเพราะว่าหุ้น small cap เนี่ยบางทีแล้วไม่ได้เกี่ยวกับฟันโกลไม่ได้เกี่ยวกับสตอรี่ที่ผมพูดถึงมันเป็นสตอรี่ของแต่ละคนเองนะครับเช่น EA ก็เป็นสตอรี่ก่อนหน้านี้ก็เป็นสตอรี่ของเสี่ยชูวงนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้นเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ละตัวเล็กๆก็จะมีสตอรี่ของเขาในถ้าสตอรี่โดยภาพรวมเนี่ยผมมองหุ้นกลุ่มไหนหนึ่งก็คือผมมองหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนในช่วงนี้ค่าเงินแล้วก็ในเรื่องของท่องเที่ยวที่จะดีขึ้นนะครับก็มีตัวหลักๆก็จะมีเซนเทลมีมินแล้วก็มี AOT แต่จริงๆผมชอบ AOT นะในธนาคารที่ลงมาต่ำกว่า300บาทนะครับเราทำราคาพื้นฐานได้360บาทนะครับมันมีสตอรี่ที่ดีในการที่จะเติบโตในอนาคตเช่นดอนเมืองจะมีการขยายนะครับเพราะตอนนี้ถ้าใครไปดอนเมืองจะรู้นะครับว่าถ้าใครได้ข้องงวงช้างนะครับจะถือว่าเป็นบุญกุศลที่ทำมาในชาติบางคนเพราะตอนนี้ทุกท่านจะต้องลงไปที่นั่งรถบัสตลอดเข้ามาเข้าพาเราไปจอดกลางทางแล้วก็ให้เราลงไปนั่งรถบัสตลอดนะครับดอนเมืองค่อนข้างเต็มกำลังจะขยายแล้วก็อันนี้ทำแน่ๆนะครับแล้วก็เพิ่มหลุมจอดอีก26หลุมในซอยดินสุวรรณภูมิอันนี้ทำแน่นอนนะครับนี่คือถือว่าเป็นงบประมาณที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่กำลังจะขออนุมัติอยู่ก็คือไอ้รันเวย์ที่3ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการเล็กๆที่เราไม่ได้นึกถึงนะครับเราจะไม่นึกถึงพวกโครงการรถมอเตอร์เวย์พวกรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่เนี่ยแหละไอ้โครงการเล็กๆพวกนี้เราบางทีเราลืมมองถ้าเอลทีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเซนเทลกับมินนะครับจริงๆเซนเทลก็ซื้อได้นะครับทางนักวิเคราะห์เราจะมีโอกาสที่ปรับประมาณการขึ้นแต่ตอนนี้ราคามันใกล้เต็มแล้วล่ะก็จะมีมินนะครับที่ราคาลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามินเนี่ยมีอาหารเยอะพอมินมีฟู้ดเยอะปุ๊บก็เลยเจอเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวแต่โรงแรมก็ดีนะครับแต่อาหารก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอไตรมาส4ไตรมาสที่1เนี่ยโรงแรมจะพุ่งกระฉูดเลยจะมาช่วยลดในเรื่องของฟู้ดได้ก็จะทำให้มินน่าจะกลับมาในช่วงไตรมาส4ได้แล้วก็อันนี้ก็คือในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับ
ถามว่าหุ้นในกลุ่มไหนอีกนะครับก็จะมีหุ้นที่มีปันผลสูงสูงแล้วก็กลุ่ม 4G ด้วยก็จะมีแอดวานมีอินทัชหลายคนถามผมมากเลยนะครับว่าจะซื้ออินวาแอดวานหรือว่าอินทัชดีหรือว่าจะซื้อแอดทัชอะไรแบบนี้หรือว่าอินวานหรือว่าอินวานไปแล้วบอกนิดนึงนะครับท่านซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยถ้าจะเอาเงินปันผลต้องอินทัชตอนนี้อินทัชได้ dividend yield ที่สูงกว่าแอดวานนะครับแต่สภาพคล่องจะน้อยทำให้กองทุนไม่ค่อยเข้ามาซื้อนะครับมันก็เลยราคาก็เลยค่อนข้างดิสเคานต์กว่าแอดวานซ์แต่คนก็เลยชอบไปซื้อแอดวานซ์เพราะว่าถ้าโปรเข้าเนี่ยจะวิ่งไปที่แอดวานซ์มากกว่าแต่แน่นอนคุณจะได้ปันผลน้อยกว่าอันนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาแก๊ปเดี๋ยวคุณจะเอาปันผลคุณจะเอาแก๊ปแอดวานซ์คือเดี๋ยวผมบอกไปเรื่อยๆจะพบสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวท่านจะเหนื่อยแอดวานซ์กับอินทัชก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็อีกติ่งนึงก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับตีมเนี้ยก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้พอถูกเลื่อนก็ลงพวกรับเหมาพอไม่พร้อมปรับใหม่ก็ขึ้นใหม่พวกรับเหมาอะไรรับเหมาใช่ครับพวก IPDC CJ กับไดคอนยูนิคก็ไปดูดวงกันแล้วกันนะครับท่านถูกกับฉลกกับหุ้นตัวคือจริงๆมันควรได้ทั้งหมดมันได้หมดมันได้หมดคือ IPDC CJ แต่ก็คือเวลาปกติมันไปด้วยกันวาดกราฟยังไงก็คุณพวกนี้ไปด้วยกันใครมาก่อนใครมาหลังแค่นั้นเองใครเป็นคนนำรอบนี้ใครเป็นคนตามรอบนี้แค่นั้นเองใครนำลงก่อนใครนำมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็ไม่หมดเสน่ห์นะครับถึงแม้ว่าราคามันไม่ได้ถูกเท่าไหร่ไม่รู้จะเลือกยังไงก็ไปดูหัวเห็นผู้บริหารอะไรก็ดูต้องสตาร์กันก็เลยใช่ท่านถูกกับตัวไอท่านถูกกับตัวเอสอะไรเงี้ยท่านก็ว่ากันไปหมดทางแล้วหรือไม่จริงท่านไปลงทุนตัวหุ้นขนาดเล็กก็ได้เช่นพวกซีโก้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพวกเสาพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจว่า PB ไม่แพงเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในกลุ่มที่คือพลังงานผมไม่ได้เลือกนะครับแต่กลุ่มแบงก์เองผมก็ไม่ได้พูดถึงนะฮะเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มแบงก์คือจริงๆมันก็ลงทุนได้นะครับไตรมาส4ถ้าโปรเข้าเนี่ยแบงก์มันก็ยังน่าสนใจกว่าพลังงานแต่พอพลังงานไตรมาส4จะกระดีกระดาวค่ะน้ำมันก็จะกระดีกระดาในช่วงระยะสั้นมันจะไม่ทันกันมันผมกลัวว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับแต่กทท.สผ.นี่ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าจะรีบาวก็รีบาวแรงนะนะฮะกทท.สผ.นะครับแต่ถ้าจะลงทุนกลุ่มพลังงานผมว่าเออนั้นลงเป็นลงพวกปิโตรเคมีลงกันน้ำมันดีกว่าผมก็จะมองไปที่ตัว BCP เพราะ BCP เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีปันผลเยอะด้วยแล้วผลประกอบการไตรมาส2ก็จองมาดีด้วยก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจหุ้นกลุ่มที่ได้โครงการภาครัฐด้วยแล้วก็ได้รับเหมาด้วยนะครับก็จะมีหุ้นปูนซีเมนต์ไทยเวลากองทุนนึกไม่ออกจะลงทุนอะไรดีพลังงานก็ไม่กล้าปิโตรก็เดี๋ยวไตรมาส3จะขาดทุนสต็อกน้ำมันนะครับนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเขาจะลงที่ปูนซีเมนต์ไทยนะครับอันนี้เป็นนอมของผู้จัดการกองทุนนึกอะไรไม่ออกก็ปูนซีเมนต์ไทยสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเวทสุดท้ายเขาต้องเวทพลังงานมันไม่มีทางต่อให้อันเดอร์เวทพลังงานก็ต้องถือพลังงานอยู่ดีหรือปิโตรอยู่ดีเพราะนั้นเขาจะเลือกอะไรดีสุดท้ายจะมาเลือกปูนซีเมนต์ไทยดีที่สุดเพราะจะได้ปตท.สผ.ก็เก่งจังนะครับเพราะมันต่ำกว่าบุ๊กแล้วแล้วคนที่ต่ำกว่าบุ๊กเนี่ยนิสัยเสียอย่างหนึ่งมันจะกลับมาเกินบุ๊กลำบากมันไปแล้วมันจะไปรับสักพักเช่น KTB เนี่ยหรือพุทธแบงก์เล็กๆหลายตัวเนี่ยต่ำกว่าบุ๊กต่ำกว่าหนึ่งนะครับพี่เขาพยายามเชียร์ว่ามันต่ำกว่าหนึ่งเท่ามันต่ำกว่าสองปีแล้วมันยังไม่เกินหนึ่งเท่าก็ดีเลยพวกนี้มันก็จะนิสัยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันโอกาสที่เขาจะต่ำกว่าบุ๊กแวร์ลูกมันต้องมีเหตุผลที่ไม่ดีแหละทำไมเขากังวลกันเพราะฉะนั้นถ้าจะลงในกลุ่มพลังงานนะครับก็จะมองพวกเป็นไปปลายหน่อยก็คือพวก BCP พวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นหนึ่งถือว่าถ้าโซนนี้เนี่ยถ้าไม่มีการปรับตัวลดลงมาที่1,370จุดหรือหลุด1,400จุดตอนนี้อย่าเพิ่งกระดิกระดาว่าจะหุ้นจะรีบาวได้ไกลนะครับถ้าต่ำกว่า1,400จุดนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสรุปตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับตลาดหุ้นจะมีนิวไฮแน่นี่คุณจะพูดถึงครึ่งปีหลังถูกไหมไตรมาส3ไตรมาส4 3ซื้อ4ขาย1ขายนะครับแล้วก็รออีกสักหนึ่งแล้วก็มาซื้อใหม่ตลาดหุ้นจะไม่ใช่ขาขึ้นแบบขึ้นไปเลยเหมือน 2-3 ปีที่แล้วนะครับตลาดหุ้นจะขึ้นผัดกับลงตลอดแล้วการตอบถามแต่ละรอบไม่ต้องตกใจเห็น 200-300 จุดเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นแต่ละรอบเห็น100-200จุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับรอบนี้ลงมาจาก 1,620 ลงมา 1,420 200จุดต่ำกว่า 4,400 ก็จะ200กว่าจุดก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ผิดปกติ
เตือนนิดนึงว่าอย่าติดดอยเพราะว่าถ้าติดแล้วติดแล้วท่านจะกลับมาอีกทีนานนะครับถ้าติดดอยถ้าจะเก็งกำไรก็มีจุด stop loss ด้วยถ้าจะปล่อยเล็ก profit run ก็มี trailing stop ด้วยนะครับขึ้นไปก็หาจุดขายตลอดนะครับถึงแม้จะขาดทุนแต่กำไรน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรก็พยายามขายตลอดนะครับเพราะไม่มีการขึ้นแบบขาเดียวนะครับการขึ้นสลับลงตลอดแล้วมันจะมี new high ซึ่งผมมองว่าจะเกิดขึ้นปีไหนก็มีหลายคนนั่งพยายามนับนะว่าทุกๆ10ปีมันจะมีวิกฤตจริงๆเป็นอย่างจริงนะวิกฤตใหญ่นะครับไม่ได้วิกฤตย่อยๆเล็กๆที่มันอย่างวิกฤตยุโรปเนี่ยมันก็เล็กเพราะมันไม่ต่างกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับมันก็จะมี1987อันนั้นคือวิกฤตของสหรัฐอเมริกาธนาคารของอเมริกาล้มเดี๋ยวปี1987ไม่น่าเชื่อ1997เราไปลอกเลียนแบบเขานะครับ1997พอ2007 2008ก็อเมริกามาลอกเลียนแบบเรานะครับลอกกันไปลอกกันมามันก็เลย201987 997 2007 2008ก็จะเป็นอีก10ปีก็2017กับ2018อีพวกนี้ไม่รู้จักจำเลยเนาะคือช่วงนั้นตอนช่วงที่เราดัชนีหุ้นทำนิวไฮตอนปี2017ไป2018เนี่ยที่เราจะเห็นขึ้นไปเกิน 1,650 หรือจะขึ้นไป 1,700 หรืออาจจะเกินโดยจะลากจนพวกเราไม่กลัววันนี้พวกเรากลัวอยู่ไหมครับหุ้นกลัวมันจะไม่ลงให้เยอะคือยิ่งเรากลัวเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่แบบกระชากลงแรงเราโล่งเมื่อไหร่มันจะพังไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะโล่งก็คือพวกเราต้องแบบเห็นนิวไฮแล้วโอ้โหจะนิวไฮแล้วจะหายอีกนะครับมันจะมีคลื่น5แล้วจะไม่จบมันจะมี A B และ C ต่อแล้วพอ A B C ไม่จบก็มี D E และ F ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้มันนับยังไงนะผมไม่ออกที่มีเพิ่มเก่งมากแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถึงรอบนั้นเนี่ยอะไรที่จะเป็นสัญญาของวิกฤตนะครับหนึ่งแต่ที่มีพูดเรื่องนิวไฮนะจะไม่ได้บอกสัญญาณหรอกแต่ที่สัญญาณก็คือที่ผมพูดไปแล้วดอกเบี้ยขึ้นมาในระดับหนึ่งเลนเฟอร์ขึ้นมาในระดับหนึ่งน้ำมันราคาน้ำมันสักวันต้องกลับมานะครับมันอาจจะไม่ได้กลับมาวันนี้มันได้กลับมาปีหน้าแต่พอปีที่มันเกิดความโลภเนี่ยแต่ราคาน้ำมันเนี่ยจะกลับมาแล้วราคาน้ำมันตัวนี้จะเป็นตัวดันเงินเฟ้อแล้วก็ดันดอกเบี้ยรอบสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เกิดวิกฤตเป็นบับเบิ้ลปัญหาคือบับเบิ้ลจะเป็นแต่ประเทศไหนก็คือประเทศที่รับดอกเบี้ยขึ้นมากๆไม่ได้ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าประเทศไหนอาจจะรวมประเทศไทยด้วยก็ได้ก็ยังมองอยู่ว่าเป็นจีนไหมที่อาจารย์ชาวแง่วิตกอยู่นะครับก็เป็นไปได้นะอาจารย์เป็นจีนก็ได้หรือจะไปกลับไปเป็นสหรัฐไทยก็ได้หรือจะมาเป็นต้มยำกุ้งซึ่งตอนหน้าก็น่าจะเป็นผัดไทยวิกฤตละนะครับพอเขาจะเปลี่ยนชื่อละไม่น่าจะใช้ต้มยำกุ้งเดี๋ยวมันซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับไว้กันว่าวันนี้ตลาดหุ้นกำลังวิ่งไปสู่วิกฤตนะครับแต่ว่ามันก็จะมีทามมิ่งให้เรายังไม่จอยได้มันจะเมื่อไหร่แล้วมันจะที่ไหนจะเมื่อไหร่นะฮะใช่ส่วนระยะยาวมากๆเลยของตลาดหุ้นไทยก็จะที่อาจารย์สุขิตว่าแหละนะครับว่าเราจะปรับตัวได้ทันไหมนะครับแต่ต้องมีชีวิตอยู่ให้ถึงตอนนั้นก่อนนะแต่เราไม่ต้องกังวลนะครับพวกเราไม่เคยลงทุนระยะยาวมาอยู่แล้ว สามวันที่ยาวมากแล้ว พวกเราใช่ไหมฮะสามวันจะยาวมากแต่ถ้าเป็น VI ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าเป็นสไตล์ VI ฝากนิดนึงก็คือจริงๆที่ดร.สุวิทย์พูดอ่ะดีมากนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยในที่เป็น VI อ่ะน่าสนใจเพราะฉะนั้นอย่างที่แกบอกว่าหุ้นกลุ่มบริการอย่างโรงแรมโรงพยาบาลพวกนี้นะครับหรือว่า renewable energy พวกพลังงานทดแทนมันเป็นหุ้นที่เรามีโอกาสที่จะหรือ infrastructure อะไรแล้วแต่หุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่แบบมันเทรนด์อยู่แล้วพวกใหญ่จะซื้อได้แต่ไม่ต้องซื้อตรงนี้นะครับผมไม่ได้จริงนะไปรอวิกฤตหน้าคุณกวินนิดเดียวคือถ้าเราคุยมาเนี่ยมันมีหลักคิดนิดนึงก็คือว่ามันต้องปรับคือมันต้องปรับตัวตลอดนี่นะการเป็นนักลงทุนโลกเปลี่ยนตลาดหุ้นก็เปลี่ยนต้องเราก็ต้องว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นเรากำลังในช่วงเฉยๆของตลาดหุ้นแล้วเราไปแล้วใจเฉยๆกำลังก้าวเข้าสู่การความย่ำแย่ของตลาดหุ้นไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ต้องมีช่วงที่ย่ำแย่ของตลาดหุ้นนะครับมันช่วงเวลานี้เราก็ต้องปรับตัววิธีการเล่นจะไปเล่นเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วก็ไม่ได้เพราะหุ้นมันขึ้นมาตลอดเล่นเท่าไหร่มันก็กำไรเล่นอะไรมันกำไรไม่ต้องคัทลอสก็ได้เดี๋ยวมันก็กลับมากำไรใหม่แต่วันปีนี้2-3 ปีนี้คุณต้องเล่นแบบต้องมีการคัทลอสแน่ๆคุณต้องคัทลอสเป็นถ้าคุณคัทลอสไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่นต้องแบบนั้นนะจริงจริงนะบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยไม่ต้องการค่าของจากคุณถ้าคุณเล่นหุ้นไม่เสร็จไม่ต้องมาคัทลอสไม่เป็นไม่ต้องมาเล่นและไม่ต้องหวังว่ามาร์เก็ตติ้งจะโทรหาคุณเพื่อให้คุณคัทลอสเพราะว่าเขาไม่มีเวลาโทรหาลูกค้า100คนในเวลาเดียวกัน
นะครับไม่มีเวลาดูพอร์ตของท่านพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกันเมื่อมันลงมาปุ๊บหน้าที่ของท่านคือดูนั่นเองถ้าคัดลอสไม่เป็นแล้วยังมีติดต่ออยู่ก็ไม่ต้องมาเล่นไปซื้อกองทุนหรือไปทำอะไรก็ได้นะครับเป็นเก็งกำไรอะไรก็ได้ที่ท่านชอบนะฮะแต่ว่าถ้าท่านเป็นให้เข้ามาเล่นในตลาดนี้นะครับแล้วก็หรือถ้าไม่เป็นจริงๆก็ไปรอ VI เลยก็ได้ก็จำเป็นแล้วอ่ะคือมันจำเป็นนะมันจำเป็นต้อง VI นี่ดูง่ายนิดนึงนะถ้าอยากเป็น VI ไหมถ้าท่านอยากเป็น VI เนี่ยท่านต้องอดทนนะฮะเมื่อใดก็ตามที่เห็นเซ็นต์อินเด็กซ์ลงมา 50% ท่านก็จะซื้อฮะง่ายนิดเดียวฮะถ้าเซ็นต์อินเด็กซ์รอบนี้ขึ้นไป 2,000 จุดสมมติ2ปีข้างหน้าขึ้นไป 2,000 จุดก็รอ 1,000 ค่อยซื้อถ้ามันขึ้นไปได้ 1,800 ท่านรอ 900 ค่อยซื้อแล้วถ้ารออีก10ปีท่านก็จะรวยเหมือนอาจารย์นิเวศนี่ผมพูดจริงนะพูดถึงอาจารย์นิเวศทำไมผมไม่ผมจริงๆอาจารย์นิเวศกับผมสนิทกันนะนะฮะแกเป็นคนที่ประหยัดและแกก็อดทนสูงมากก็คือถ้าพูดไม่ลงก็ไม่เก็บต้องซื้อมันเข้าลงทุนง่ายแค่นี้เองพี่แต่ว่าท่านต้องรอนิดนึงก็คือรอ10กว่าปีอ่ะซึ่งหลายท่านจะรอไม่ได้เนื่องจากว่ากลัวระหว่างการรออายุขัยจะหมดหมดมันจะได้นั่นแหละสำคัญก็ถึงไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง3วันยาวแล้วต่างๆแต่นั้นในวิธีการลงทุนปีไหนที่ง่ายที่สุดนะไม่ได้มีอะไรยากเลย 50% แล้วค่อยซื้อลงมาแล้วก็หาผู้ดีซื้อแค่นั้นเองแล้วก็รออีก10ปีแล้วคุณก็รวยนะก็จากร้านมันก็เป็น 20-50 ล้านสบายๆแล้วก็คุณจะรอทำรีบหัวไหวแบบนั้นเองก่อนจะจบกันไปเพราะว่าดูเวลาแล้วก็เลยเหมือนนิดนึงขออาจารย์เชานิดนึงว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆมันก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับไทยเนี่ยค่ะมันมีโอกาสเกิดไหมคะอาจารย์คือรอบนี้ครับหลายที่เกิดนะครับนี่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นนี่สังคมนี่เหมือนกับปี 44ที่คุณนี่ภาคธุรกิจตอนนั้นที่เป็นให้ภาคธุรกิจเพราะว่าเราขึ้นมาใช่ก็มาขายดีดีมันบาทมันเกิดที่25นะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นที่เกิดเรียนซึ่งที่เกิดเรียนเนี่ยโอกาสเกิดวิกฤตน้อยกว่าเพราะว่าจำนวนคนเลยกระจายข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยมันมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค้ำอยู่มันมีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนผูกกับสังหาฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดพร้อมๆกันเนี่ยน้อยกว่าคงมีผลกระทบบ้างแต่ไม่หนักรอบที่แล้วนะคะผมไม่เป็นขับไทยไทยสิเลยหรอกคุณบวีวิกฤตมันก็เจ็บแบบหนึ่งแต่ไอ้ที่มันโตต่ำๆแล้วมันเหือดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เจ็บอีกแบบนึงนะแล้วมันแผลใจนี่ไม่รู้มันจะรักษายังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังกันไปในวันนี้นะคะก็คิดว่าเรามองแนวโน้มข้างหน้าเห็นแล้วแหละว่ามันมีอะไรรอเราอยู่แต่คราวนี้เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเชื่อมั่นว่าใช้ได้ไม่เท่ากันใช้ได้ไม่เหมือนกันหรอกสิ่งที่เราต้องกลับไปทำก็คือเราต้องไปดูว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยจุดที่เรายืนมันไม่เท่ากันค่ะต้นทุนที่เรามีมันก็ไม่เท่ากันลงทุนในหุ้นต้นทุนก็ไม่เท่ากันตัวหุ้นก็ไม่เหมือนกันหรือการทำธุรกิจของเราเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแบ็คล็อกเรามันก็ไม่เท่ากันทุกอย่างมันไม่เท่ากันหมดเลยต้องไปคิดต่อต้องเอาไปทำต่อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงต้องมองให้ออกแล้วก็รองรับมือให้ได้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นลืมถามว่ามีคำถามไหมคะไม่มีหรอคะจะกลับบ้านแล้วมีไหมมียกมือได้นะคะไม่มีเพราะว่ากลับไปนอนไม่หลับนอนหลับไหมไม่น่าเขาไม่น่ามาจับตอนนี้นะจริงๆโอ้จับตอนนี้พอกลับไปถึงเนี่ยมันจะนอนไม่หลับมันจะทุกอย่างมันจะอยู่ในมันจะคนฟังอ่ะถ้าว่านอนไม่หลับมันจะพูดอ่ะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยอ่ะจริงอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสามท่านรวมมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะ